น้องทาง u t u b e นะฮะพี่ปั้นคนเดิมเพิ่มเติมคือมาติวความถนัดแพทย์ขออินโทรก่อนนิดนึงก็คือเหมือนเดิมนะพี่ไม่ได้มีคอร์สความถนัดแพทย์ณนะเวลานี้นะไม่ได้มีคอร์สคือเดิมเนี่ยพี่สอนคณิตศาสตร์เดี๋ยวเผื่อใครเพิ่งมาดูเป็นครั้งแรกเนาะเดิมพี่สอนคณิตศาสตร์สมาร์ทวันเป็นเลขสําหรับเข้าบัญชีซึ่งตอนนี้มันยุบไปเรียบร้อยแล้วมันไปแล้วพี่ก็กลายเป็นสอนแพทย์สอนสามัมนตามปกตินี่แหละตามตาม,ตามเขาเรียกว่าหลักสูตรทั่วไปเนาะแต่พอดีเฮ้ยมีน้องหลายคนส่งความถนัดแพทย์ประถามในไลน์เนาะแล้ว แนวมันก็คล้ายๆกับสมาร์ทวันที่พี่เคยสอนเมื่อก่อนก mm. ็เลยไปคุยข้อ mm. สอบเก่ามานะครับเอามาสอน mm. ก็เห็นว่าแนวมันใกล้เคียงกันพอดี mm. ซึ่งข้อเหล่านี้เป็นแนวข้อสอบที่พี่แต่งเองมันข้อก็มาเปลี่ยนตัวเลขข้อก็สอบมาเปลี่ยนนิดเปลี่ยนหน่อยอย่างนี้เนาะเพราะฉะนั้นน้องจะไม่เคยเจอที่ไหนแน่ๆเพราะพี่แต่งเองนะถ้าเจอก็จะเป็นเลขอื่นเนาะอะ <c oughs> <c oughs> ติวเลยดีกว่าไม่รอแล้วดีกว่ากี่นาทีแล้วไม่รู้สองนาทีครึ่งไม่ตอลอะอะอย่างข้อแรกถ้าเกิดน้องทาทำยังไงนะฮะ ฟินมาดูด้วยสวัสดีครับนะว่าพรด้วยอ่ะเซเวนกับโฮมนะฮะแข่งกันวิ่งออกจากบ้านมาเลยมามึงมาจากบ้านเลยมาเขาบอกว่าเนี่ยวิ่งจากบ้านโดยออกวิ่งพร้อมกันนะหนึ่งสองสามปี๊ดวิ่งตึมตึมต,มต,มต,มตึมนะแต่คือเข้าใจบ้าบ้านเขาเนี่ยสองคนนี้บ้านอยู่คนละที่นะแล้วปรากฏว่าเซาเวนถึงโรงเรียนตอนเก้าโมงยี่สิบห้าโฮมถึงตอนสิบโมงยี่สิบห้าสิบโมงสิบห้าพูดผิดเซาเวนวิ่งนิ้วความเร็วสิบแปดโฮมวิ่งนิ้วความเร็วสิบห้านีงเป็นลูกศิษย์เน มันเหมือนอย่างเงี้ยอ่ะเวลาเจออย่างนี้นะเขียนเซเวนก่อนเซเวนโฮองี้เนาะคือเขียนข้อมูลก่อนคนเนี้ยวีคือสิบแปดคนเนี้ยวีคือสิบห้าถูกไหมแล้วออกจากบ้านเนี่ยนะด้วยเวลาที่ต่างกันแต่สุดท้ายถึงเป็นไงกันออกวิ่งถึงโรงเรียนตอนเวลาคือออกวิ่งพร้อมกันแต่ถึงโรงเรียนเนี่ยคนละคนละเวลาคือออกวิ่งพร้อมกันแต่บ้านเนี่ยอยู่คนละที่เนาะแล้วก็เฮ้ยไม่ใช่อยู่คนละที่ดิ น่าจะอยู่บ้านที่เดียวกันดิเบอร์แล้วพี่เบอร์แล้วแต่คือออกคนละเวลาแล้วถึงพร้อมกันนึกภาพนะไอเจ้าเซเวนเนี่ยวิ่งเร็วกว่าวิ่งความเร็วสิบแปดแน่นอนถ้าระยะทางเท่ากันเขาถึงก่อนแน่ๆถูกไหมส่วนอีโฮมเนี่ยวิ่งช้าหน่อยวิ่งความเร็วสิบห้าก็แน่นอนแหละมันก็ต้องถึงช้ากว่าเพราะฉะนั้นถ้าเกิดออกวิ่งพร้อมกันนะครับพี่โตมาดูด้วยสวัสดีค่ะน้องอมมี่มาด้วยเออบ้านอยู่ที่เดียวกันพี่เบอร์แล้วข้อนี้และจะไปที่โรงเรียนเนี่ยคือมันต่างแค่ว่าเนี่ยจากบ้านไปโรงเรียนนี่่่นนะคืออมััเทากยูล้ เอสเท่ากันนะแต่ว่าสิ่งที่ต่างคือเวลาและความเร็วถูกไหมวิธีการทําอย่างเงี้ยทำยังไงรู้ป่ะแนวยอดฮิตเลยให้ตั้งว่า s สเวนเอสสองลกันเท่ากับ s ของฮอนะู่แล้วกันเนาะเอสของโฮมเออเดี๋ยวเดี๋ยวขอเรียหลบนี้มาหนึ่งคือเอสจะเท่ากันเอสสองคนนี้เท่ากันเลยแต่ว่าแค่ว่าเฮ้ยเวลาที่มันออกเดินทางเนี่ยมันไม่เท่ากันนะถูกไหมเวลาที่มันออกเริ่มเดินทางเนี่ย หรือพี่ชาติสุชาติของเราเนี่ยการเดินทางของเราสองคนคือการเรียนรู้เนี่ยนะมันไม่เท่ากันต่างแค่เวลาเนาะกับกับความเร็วนาะคืออันนี้สิบแปดกับสิบห้าเวลาเป็นไงลูกถ้าถึงพร้อมกันเอ้ยไม่ใช่ถึงพร้อมเบย์แล้วถ้านับเป็นหลอดเวลานะอันนี้เป็นหลอดเวลาแล้วกันเนาะคนหนึ่งเนี่ยออกเวลานี้แต่ว่าไปถึงตอนอย่างอย่างเซเวนเนี่ยถึงตอนเก้าโมงยี่สิบห้าแต่เจ้าโฮมเนี่ยออกเวลานี้เหมือนกันแต่ไปถึงตอนสิบโมงสิบห้าก็แหน่แหละมันวิ่งช้าก,กว่าถูกไหมเนาะ ้องแบมสวัสดีค่ะตรงเนี้ยคือเวลาที่มันต่างกันต่างกันอยู่กี่นาทีรู้ป่ามันคือต่างกันอยู่ห้านาทีถูกไหมถ้าเกิดนับจริงๆเนาะจากเก้าโมงยีิ้าไปยังสิบโมงสิบห้านี่มันต่างกันอยู่ห้าสิบนาทีเพราะฉะนั้นเวลาของสองคนนี้ก็ห่างกันอยู่ห้าสิบนาทีใครเยอะกว่าใครน้อยกว่ามันมีความฟิสิกส์เนาะแต่มันออกในความถนัดแพทย์จริงๆนะนะอ่ะทำยังไงดีถ้าเวลาต่างกันห้าสิบก็ วีรู้อยู่แล้วซสเวนวิ่งเร็วเว้ยสิบเว้ยโฮมวิ่ง15แต่เวลาเนี่ยต่างกันอยู่50านาทีระวังนิดนึงเรื่องหน่วยนะเรื่องหน่วยเนี่ยคือเวลาของทั้งคู่เนี่ยอย่าลืมกิโลเมตรต่อชั่วโมงต้องคูณด้วยชั่วโมงหลายคนไปคูณนาะทีนี่หลักดับอนาเลยนะอันนี้ภาพชัดเสียงชัดเนาะอะคราวนี้ถ้าเกิดเวลาเนี่ยลองนึกภาพนะใครเวลามากกว่า ไอเจ้าโฮมเนี่ยใช้เวลามากกว่าจริงไหมคือสเวนเนี่ยถึงแล้วเอยนั่งเกาหัวอาบน้ํารอแล้วเนี่ยห้าสิบนาทีอีนี่เพิ่งถึงเพราะฉะนั้นเวลาต่างกันห้าสิบนาทีและหน่วยต้องเป็นชั่วโมงด้วยอาจจะแทนนี้ x กับ x บวกกับอะไรรู้ปะห้าสิบส่วนหกสิบอย่าลืมแปลงเป็นชั่วโมงนะหลักการคือต้องทาอย่างนี้เลยนะเป็น x บวกห้าสิบส่วนหกสิบดูดีๆนะตรงนี้ดูดีๆดูดีๆ x กับ x บวกห้าสิบส่วนหกสิบนะก็จนะมีน้องถามอีกพี่หนูทําอย่างนี้ได้ปะคนนี้เน x ป็ ลบด้วย50ส่วน60ได้ไหมคําตอบคือได้น้องทํายังไงก็ได้นะคาตอบ x มันอาจจะไม่เท่ากันแต่สุดท้ายคูณกลับไปแล้วระยะทางเท่ากันเอ่ะเราน่าจะจําสูตรได้ว่า s เท่ากับ v t คือระยะทางเท่ากับความเร็วคูณเวลาเนาะระยะทางเขียนนี้ก็ได้ระยะทางเท่ากับความเร็วคูณเวลาถูกปะนี่นะเลื่อนมรนนี้หน่อยระยะทางเท่ากับความเร็วคูณเวลาเราก็สามารถเขียนเป็น v t v t ได้เลยของทั้งคู่เ้อ แทนค่าเข้าไปส่วนน้องผู้ชายก็แทนครับโย <laughs> นะแทนเข้าไปก็จะเป็นสิบแปดคูณกับ x นะเวลาเป็น x แล้วกันคนนี้ก็เป็นสิบห้าเท่ากับสิบห้าคูณกับ x บวกห้าสิบส่วนหกสิบพี่ตั้งอย่างนี้เลยเน no. าะเนี้ย x เป็นชั่วโมงนะหน่วยเป็นชั่วโมงอย่าลืมแปลงเป็นชั่วโมงนะหรือบางคนจะติดเป็น x บวกห้าสิบเราได้ x มาเท่าไหร่ค่อยไปหารด้วยหกสิบทีหลังแปลงเป็นชั่วโมงอีกทีนึงก็ได้นะค่าเท่ากันโอเคไหมอ่ะก็ สิบแปดเอกทันไม่หวร้อยกว่าคนเลยเพิ่งเห็นเมื่อกี้สี่สิบคนไหม่หรออ๋อดีดีด,ดีโอเคสู้ๆนะครับเอหัวใจโรรัวด้วยอีกแล้วถ้าเป็นยูทูบขอกดไลค์แล้วกันคนละทีนะอ่ะเป็นสิบห้าเอกนะแล้วก็สิบห้าส่วนหกสิบเนี่ยจริงๆส่วนตัวพี่เนี่ยอยากจะบอกว่าส่วนหกสิบเนี่ยตัดได้ไหมได้แต่แล้วแต่ความถนัดเนาะคือสุดท้ายพอส่วนหกสิบเนี่ยน้องก็ต้องน้องก็ต้องแปลงส่วนกลับมาอยู่ดีอะพี่ก็เลยแอบคิดว่า หรือติดเอาไว้เลยก็ได้หรือบางคนถนัดตัดก็ได้นะแต่พี่อยากคิดว่าคูณไปเลยแล้วกัน15คูณ750ก็จะเอ้คูณ50ก็จะเป็น750ส่วน60ก็ติดไว้ยีี้ก่อนก็ได้เนาะติดไว้ยีี้ก่อนแล้วมันก็จะได้หาออกมาได้คือบางทีเวลาเราอาจจะต้องใช้ไปบวกต่อเนาะก็เลยอาจจะการตัดอาจจะยังไม่เวิร์กมากเนาะพี่ปันสอนฟิสิกส์นะเปลี่ยนวิชาไปเรียบร้อยอ่ะคราวนี้ก็เป็น 3x มอ็กมีคนโทรมาอีกนะเท่ากับ750ส่วน60เนาะก็ได้มาเป็นเ่าก250ส่60 และคราวนี้เราหาระยะทางได้ไหมถ้าเรารู้แล้ว x คือเท่านี้อ่ะ x คือตัวนี้นะเราหาระยะทางอย่าลืมนะ x s เนี่ยคือ2คนมันเท่ากันเนาะ x คือเวลาเราก็แทนข้างซ้ายก็ได้ข้างขวาก็ได้ถ้าน้องแทนข้างซ้ายน้องก็แทน x เลยแล้วคูณ18เลยจบแต่ถ้าเป็นข้างขวาน้องแทนเข้าไปต้องบวกกับ50ด้วยนะแล้วค่อยคูณกับ15เข้าไปเอเาปะก็แล้วแต่ความชอบเลยคูณฝั่งไหนก็ได้ ฝั่งนี้ก็ได้ฝั่งนี้ก็ได้ฝั่งนี้ก็ได้เนาะอย่างนี้ก็ได้เลขมันจะได้สวยๆหน่อยมันก็จะเป็นสิบห้าคูณกับสอง้อยห้าสิบส่วนหกสิบบวกกับห้าสิบส่วนหกสิบเด้อมันก็จะเท่ากับสามร้อยส่วนหสิบนะมันก็จะเท่ากับสิบห้าคูณกับห้าปะสา0รกสิบคือห้าเนาะก็เท่ากับเท่าไหร่เจ็ดสิห้ากิโลเอาจริงนี่สงสารมึงเนี่ยมึงวิ่งจากบ้านไปโรงเรียนห้าชั่วโมงนะขึ้นรถไหมอันนี้พี่แต่งเองแล้วลูกโจทย์มันก็จะงงๆนี้แหละนะเอาน้องแวนมาดูด้วย สวัสดีน้องแวนนะครับรุ่นสมาร์ทวันรุ่นเดอะเลยเรียนจบแล้วอ่ะคือตอบ7 5้าได้เลยนะจริงๆใช้เวลาขนาดนี้กูแนะนําให้มึงขึ้นรถนะแต่มึงอยากวิ่งอ่ะมึงอยากวิ่งมึงก็วิ่งนะวิ่งดีเอวิ่งก็ได้เหมือนกันได้75้ากิโลเมตรใช่ไหมแปลว่าข้อนี้คนตีนไหมไม่มีคําตอบถูกต้องเนาะคือพี่ไม่แน่ใจว่าความถนัดแพทย์มีตอบนี้ไหมแต่ว่าสมาร์ทวันเนี่ยมีตอบข้อ5นะ้เนาะไม่มีคําตอบถูกต้องคือคิดออกมาแล้วไม่มีชอยเนาะ ซึ่งจริงถ้าเกิดน้องเอาตัวเนี้ยไปแทนในเนี้ยก็ได้ค่าเท่ากันเอาสิบแปดกับหกสิบตัดกันได้สามส่วนสิบสามส่วน 10, สิบรู้สึกหรือยี่ห้าคูณสามเออได้เจ็ดห้าเหมือนกันค่าเท่ากันอันนี้ให้หลักการคร่าวๆประมาณนี้เนาะแนวเนี้ยเป็นแนวยอดฮิตเลยคือ S เท่ากันเป็นแนวที่เจอบ่อยมากนะจะเป็นประมาณว่าแบบบางทีก็ออกพร้อมกันมั่งแล้วถึงไม่พร้อมหรือออกไม่พร้อมกันแต่ถึงพร้อมกันเข้าใจไ,ไหมเช่นแบบพี่ปั้นกับนนะเดชวิ่งพี่ปั้นออกก่อน2ชั่วโมงนะเดชเพิ่งมาออกเงี้ย แปลว่าเวลาพี่ปั้นจะเยอะกว่าณเดชอยู่2ชั่วโมงพี่ปั้นออกก่อน2ชั่วโมงเนี่หรอวะแลวสุดท้ายไปทันกันอะไรเงี้ยคือมุกงนี้เป็นมุกงที่ใช้บ่อยมากคือ S2 คนเท่ากันแล้วก็ต่างแค่ V กัทีเนาะมันแล้วแต่ว่าจะให้อะไรไปเนาะอ่าวงสีไปก่อนไม่ได้นะวงสี่นี่ลาก่อยเลยผิดอันนี้สําหรับสมาร์ทวันนะถ้าเป็นสนามอื่นพี่ไม่แน่ใจว่าไอ้ไม่มีคําตอบถูกต้องนี่มันจะมีตอบไหมสมาร์ทวันนี่นะมันตอบอันนี้จริงๆริงเว้ยโคตรร้ายนะอ่ะมาสํารวจทําการสํารวจสมมโนประชาเกรฑ์ เอ้ยก่อนนะฮะแล้วเขาบอกว่าตำบลแห่งหนึ่งเนี่ยมีการจําแนกตามอายุตารางดังนี้ข้อนี้เคยสอนว่าจาไม่ได้แล้วอะแล้วข้อนี้โดนหลอกกันเยอะเลยนะดูนะอันนี้เป็นแนวเชาเฉากลนวๆให้ตารางนี้พอดีพี่เห็นความถนัดแทยกก็มีแบบวิเคราะห์ตารางเหมือนกันใช่ปะ่ะแล้วก็ถามาง่ายๆเลยว่าในตำบลน,นี้ยมีอายุเกินยี่สิบห้าแต่ไม่เกินสามห้าปีเนี่ยกี่คนเอตอตอบมาไหนอายุยี่สิบห้าแต่ไม่เกินสามห้า บางคนก็เห็นตารางนี้แล้วเฮ้ยเกินสิบเกินสิบห้ายี่ห้าไม่เกินสามห้านี่นี่เลยตอบเลยหมื่นสี่เลยก็ยี่ห้าสามก็สามห้ามันอยู่ตรงนี้ไงยี่ห้ามันอยู่ตรงนี้แล้วก็ตอบหมื่นสี่ในเซียววิเลยป้าไปลูกถ้าใครตอบอันนี้นะป้า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 ผิดเลยผิดเลยน้องอ่านประโยคข้างหน้าดีๆอน้องแบมถูกต้องเปล่าเอยถูกป่ะตอบตอบตอบหนึ่งใช่ไหมเออถูกต้องแล้วคือข้อนี้อ่านดีๆเขาบอกเกินสิบปีคืออะไร เกินสิบก็คือสิบยี่40บสสิสี่บฉันเอาหมดเลยอายุเก้าสิบฉันก็เอาเนื้อออกไหมแต่ข้อนี้ที่บอกว่าเกินย5ิบ้ามี1มื่นสี่เนี่ยเกินยี่บ้านี่มันคือตั้งแต่ยี่7 28 2กยี่บจ็ดยี่ปยี่เก้าสิบจนถึงอายุสักหมื่นปีเนื้อออกไหมเออพันปีหมื่นปีกูเอามาหมดเลยเพราะฉะนั้นไม่ได้เว้ยมันไม่ได้เอาขนาดนั้นเราเอาถึงแค่ส5สิบห้าเพราะฉะนั้นเราต้องทํายังไงลูกน้องเห็นเกินส5มห้านี้ปะเกินส5มหตัวนี้ปะมันเหมือนอย่างเงี้ยยยเเเหมืืออออนนนนนนนวว่่่าาส้้จํีีีละก็ะกคู สามห้าอยู่เนี่ยถ้าเกิดเขียนจริงนะอ่ะมันคืออย่างเงี้ยลากไปอย่างเงี้ยปื้อนอย่างเงี้ยมันคือมีอยู่เอ่อหมื่นสี่ถูกปะแล้วก็ตรงเนี้ยลากไปตรงเนี้ยมีอยู่หมื่นหนึ่งอะไรประมาณนี้ไอ้ทึบๆโปรง่ปรงๆนี่ไม่ซีเรียสมากเนาะจะทึบจะโปร่งนี่คือพี่วาดให้กะคร่าวๆเฉยๆเอาเป็นว่าคือสีฟ้าทั้งอันเนี้ยหมื่นสี่สีชมพูตรงเนี้ยมีหมื่นหนึ่งเพราะฉะนั้นสีเหลืองตรงนี้สีเหลืองตรงนี้เหลือเท่าไหร่ก็ต้องเหลือแค่สี่พันจริงปะเออเราถามแค่ ยี่สบ้าถึงสามหมีใครโดนไหมมีใครโดนไหมมีใครรีบไหมมีใครของแรงไหมมาอ่านโอ้ยโจทย์ไม่โคดรง่ายเลยหรอกเด็กอะไรเงี้ยมันจะมีบางข้อที่มองตอบได้เลยแต่ระวังลูกไอ้พวกมองตอบเนี่ยบางทีเออมันมันต้มตุนเราอยู่ก็มีนะจ๊ะระวังเด้อเคไหมอ่ะมีคนโทรมาหาพี่ปันด้วยขออนุญาตไม่รับนะครับโอ้โทรตอนนี้รับนี่ตอนหน้าคนเป็นร้อยอ่ะไหวไหมเอาขอหัวใจรัวๆสู้ไหมเนี่ย พี่เองก็ไม่ค่อยแน่ใจนะมันออกสัดส่วนกี่ข้ออะไรยังไงเนี่ยขออภัยด้วยแต่ว่าพี่คือแบบในเมื่อเรามีความรู้เท่านี้อ่ะก,กูถ่ายทอดเท่าที่กูรู้แล้วกันอาจจะสอนไม่ได้ครบทุกแนวนะเนื่องด้วยพี่ทําไม่เป็นผู้มิตรสัมพนะันธ์อะไรเงี้ยคือมันก็พอจับหลักได้ประมาณหนึ่งแต่พี่ไม่ได้เซียนขนาดนะั้นเราก็ไม่มีโจทย์ด้วยไงก็เอาแค่เท่าที่พี่มีนี่แหละอย่างแนวนี้เรกากซื้อข้าวสารมา3ามชนิดผสมกันนะเป็นแบบ5้าร้อยสามร้อยหนึ่งร้อยนะนำทั้ง3ชนิดมาผสมกันในตาส่วน3มต่อห้าต่อ2ก็คือแปลว่า 3 5 2เนี่ยรวมกันได้กี่ส่วน3าบวกห้าได้แ8ดแดบวกสองได้สิบ0ส่วนถูกไหมแปลว่าสิบส่วนจะมีอินี่ห้าอ่ะผู้ผิดจะมีอ้นี่3ส่วนมีอินี่ห้าส่วนแล้วมีอนี่สองส่วนถูกไหมและนำมาขายในราคา400รบาทต่อกิโลกรัมอยากทราบว่าเรกะาได้กำไรกี่เปอร์เซ็นต์จากทุนเฮ้ยสำคัญนะเว้ยในชีวิตจริงบางทีมันมีคำนวณอย่างนี้นะพี่ว่าเลขอย่างเงี้ยใช้เยอะเลยนะบางทีน้องผสมนู่นนี่นั่นอยากรู้ว่ากำไรเท่าไหร่เนี่ยวิธีการทำง่ายๆเลยเราหาทุนเฉลี่ยยังไงรู้ป่ะเรามองนี้เลย3 5มห้าใช่ป มองว่าใช้เนี่ยสามโลนี่ห้าโลนี่สองโลคูเขึ้นไปเลยแล้วเดี๋ยวค่อยหารด้วยสิยเพื่อหาเป็นต่อหนึ่งกิโลโอเคปะให้ทําเหมือนกดเหมือนค่าเฉลี่ยเหมือน x อ็กซ์บาร์หนึ่งเอ็นหนึ่งเนี่ยจำสูตรนี้ได้ปะ้ะเอ็กซ์บาร์หนึ่งเอ็นหนึ่งของผสมอะไรก็แล้วแต่ก็ใช้สูตรนี้นะเว้ยเฮ้ยนะแล้วฟินยังดูด้วยมั้ยนฟินสุดยอดนะขยันไปไหนวะเนี่ยเนี่ยอันเนี้ยเป็นสามตัวเนี้ยแล้วก็ไดเอ็กซ์บาร์รวมทำงี้ก็ได้เหมือนหาค่าเฉลี่ยไปเลยโอ้ท่านสดครั้งแรกโอ้โหตื่นเต้นด้วยยเลนะะ น้องอภิวัตนะฮะอ่ะก็เป็นห้าร้อยเนี่ยมันห้าร้อยมีสามโลอ่ะสามร้อยมีห้าโลอ่ะห้าร้อยก็เอ๊ะไม่ใช่ห้าร้อยขออภัย 3, หนึ่งร้อยอมีสองโลอายโยโยอ่ะห้านด้วยอะไรเอ่ยก็สามบวกห้าบวกสองแล้วทำไมมึงต้องเนอ่นมันได้พันห้าพันห้าสามพันขอคิดได้เลยสามพันสามพันสองสามพันสองหารสิบสามร้อยยี่สิบครับผมเจ้านายอันนี้คือใครไม่ทุนต้นทุนนี่ ทุนของเราเพราว่าเฮ้ยนางเรกาจริงๆนางเรกะไม่ได้ลูกศิษย์นัชื่อลูกศิษย์เรกะเนี่ยนะคือเขาผสมกัน3-5-2เนี่ยนะต้นทุนเนี่ยเท่ากับ320จริงๆมันไม่จําเป็นต้องเป็นต้นทุนอย่างเดียวนะมันอาจจะเป็นแบบเขาเรียกอะไรอะ่ะผสมสารเคมีแล้วเข้มข้นเท่าไหร่นึ่ออกปอะแบบ เออเยอะแยะไปหมดเลยอะ่ะมันมันไม่จําเป็นต้องใช้วิธีการมันไม่จําเป็นต้องเป็น,เป,นเป็นแค่ต้นทุนอย่างเดียวเนเอกปะ่ะแล้วพอเราหาทุนได้แล้วบางข้ออาจจะจบเลยทุนเท่าไหร่จบเย่หรือบางข้อให้ทุนมาปุ๊บแล้วบอกบวกกาไรกี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็คิดออกมาแต่อย่างข้อนี้เขาบอกมาเลยว่าเฮ้ยฉันจะขาย400นะเว้ยฉันจะขาย400ถึกกำไรกี่เปอร์เซ็นต์จากทุนเอาง่ายๆเลยถ้าเกิด320ไป400เนี่ยกำไรกี่กี่บาทกาไรเนี่ย80เนาะถ้าเกิดอยากจะรู้ว่ากําไรกี่เปอร์เซ็นต์จากทุนก็เอา80ไปส่วนด้วย สามรอยยี่สิบแล้วก็คูณด้วยหนึ่งร้อยเนาะจริงจริงมันคือหนึ่งในสี่อ่ะพี่ว่าน้องคิดได้แล้วยี่ห้าเปอร์เซ็นตคิดในใจไปเลยยังได้เลยถูกปะเนี่ยแค่นี้เองปึ๊บตอบเลยยี่ห้าเปอร์เซ็นตนะโอ้โหยังไม่หมดแพชชั่นยังลงรายในคณิตศาสตร์โอ้โหฟินเชื่อละนะเดี๋ยวคะแนนประกาศส่งมาด้วยนะฟินนี่ว่าที่นะที่น้มัล่าสุดว่าที่แพดสองร้อยอัพนะใช่ปะรู้สึกจะสองร้อยนะแหมเด็กออนไลน์ของเราฟิตมาก พ่งนี้ไม่อีกรอบโอ้พ่งนี้คงไม่ได้มาแล้วช่วงนี้พี่แบบเอาจริงวันนี้คิดว่าจะแบบไหวเพราะวะ่าคือพี่ช่วงนี้แบบปั่นหนังสือคอร์สของเด็กมหขึ้นมหกนี่แหละเยอะแยะไปหมดเลยก็เลยแบบก็แรกว่าจะเลื่อนดีไหมวันนี้มืดมึนแต่พอเริ่มสอนเนี่ยก็กลายเป็นว่าเหมือนเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเนาะจริงเชื่อไหมตอนก่อนพี่ไลฟ์นี่คือเมื่อกี้นั่งแบบเหมือนกูจะเป็นลมนะเหมือนจะหน้ามืดแต่ว่าเออพอเริ่มสอนแล้วมันเหมือนกดปุ่มรีเซต็ตตุ๊บก็กลับมาสอนได้เลยนะ ไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ไม่ได้ลบนะน้องกาฟิลย้อนดูได้เลยไม่ไม่ลบไม่ลบแล้วมีของเก่าอีกเจ็ดครั้งท่านี่ครั้งที่แปดว่าของเก่ามีเจ็ดครั้งนะดูหมดยังจริงๆไม่ใช่เจ็ดแล้วมันมีครั้งที่พี่ไม่ได้นาครั้งไวอ้อ,อ่อไปดูให้หมดเลยจริงแม่งรวมทุกอันเนี่ยได้เป็นคอแล้วนะขายพันหนึ่งยังคุ้มเลยเนี่ยติวไม่รู้กี่ข้อแล้วเยอะแยะไปหมดเลยอ่ามากลับมาข้อสี่ข้อนี้เป็นอัตราส่วนที่เชื่อมกันอย่างเช่นอย่างข้อนี้นะเคยเจอบ้านแนวนี้เขาบอกว่า พ่อต่อแม่เนี่ยคือห้าต่อสี่อ่ะพ่อกับแม่คือห้าต่อสี่สมมติแม่สี่หมืนพ่อก็ห้าหมื่นอัตราส่วนพี่ชายคนโตต่อพ่อเนี่ยเป็นสองต่อสามพ่อต่อผู้ชิดพี่ชายกับพ่อเนี่ยเป็นสองต่อสามสมมติพี่ชายเงินเดือนสองล้านพ่อก็เงินเดือนสามล้านอย่างงี้ประมาณนี้แล้วเขาบอกพ่อกับพี่ชายได้รับเงินเดือนต่างกันอยู่ห้าพันบาทอยากทราบว่าได้รับเงินต่างจากพ่อกี่บาทคือแม่ได้รับเงินต่างจากพ่อกี่บาทอ่ะเริ่มทำไงดีข้อนี้ มันห,มหลังๆไม่สบายเลยเราก็เริ่มอย่างนี้กอนเลยพ่อต่อแม่ก่อนพ่อกับแม่อ่าแล้วไม่มีพี่้วยอ่ะพี่ขึ้นตรงนี้แล้วกันพ่อกับแม่คือห้าต่อสี่นะอย่าอ่านเน้นมากเดี๋ยวก็จะตกใจพ่อกับแม่ดูกันหมดแล้วโอ้โหอันนี้ไม่ลบนะเดี๋ยวลงใน youtube ให้ด้วยเผื่อใครอยากจะคูณเร่งเนาะอ่ะก็ห้าต่อสี่เสร็จปุ๊บอ่าพี่ต่อพ่อนะพี่ต่อพ่ออ่านเน้นมากไม่ได้นะพี่ต่อพ่อเนะท่าน,นี้เลยสองต่อสามถ้าเวลาเจออย่างเงี้ยอ่าไปดูย้อนๆเนาะจะได้ทําได้เยอะๆ ถ้าเจออย่างเงี้ยเราควรจะต้องทําตรงนี้ให้เป็นไงกันเหมือนเดิมไหมนะใครเคยดูแล้วอันตรงกลางต้องพยายามให้เท่ากันเพราะว่าตอนนี้พ่อไปเทียบกับแม่พ่อเป็นหพ่อไปเทียบกับพี่พ่อเป็น3บอกเฮ้ยตกลงมึงจะ5มึงจะ3ามวะเนี่ยเราต้องทําให้มันเท่ากันแนวยอดฮิตเลยอันนี้ชนิดแบบแทบจะตอนปถมเลยเนาะเราเอาก้อนนี้เอาพูดตรงๆนะเอาก้อนนี้คูณด้วย5้า แล้วก็ก้อนนี<ๆ>้คูณด้วยสามเพราะว่าเราต้องการให้มันเป็นสิบห้าเนาะตรงนี้ดึงให้มันเป็นสิบห้าเลยห้าสามสิบห้าคือเราใช้คอลนอเนาะหรือเอาเลขอะไรก็ได้ที่มันหาลงตัวสวยๆจริงๆจะใช้หกสิบก็ได้หกร้อยล้านก็ได้นะแต่แต่อย่าเยอะเดี๋ยวปวดหัวอ่ะสิห้าเนาะแปลว่าก้อนนี้ถ้าเกิดจาก3ามเป็นสิบห้าต้องคูณห้าอันี่คูณโดยกลายเป็นสิบจ้าเนี่ยได้ละแล้วตรงนี้ก็จะกลายเป็นคูณสามเป็นสิบสองจ้าอย่างนี้ตอนนี้ได้อัตราส่วนแล้วถูกไหมพี่พ่อแม่อ่าครบละพี่พ่่อแมมตานนี้้เยะูปทัไ พอเจออย่างนี้ปั๊บเนี่ยนะสิ่งที่พี่ทาเป็นประจาคือติดเป็นตัว x เลยก็แทนเลยว่าพี่เนี่ยพี่เนี่ยสิบ x คือเอางี้ดีกว่าเขียนตรงนี้ดีกว่าเป็นอย่างนี้เลยเป็นสิบ x อ่อสิบห้า x แล้วก็สิบสอง x ถูกปะจบแล้วแค่นี้แล้วเราก็โซโล่เลยปื๊ดปื๊ดปื๊ดสามคนนี้เป็นยังไงลูกเขาบอกว่าพี่พ่อพ่อมากกว่าพี่เนี่ยพ่อกับพี่ต่างกันอยู่ห้าพันพ่อกับพี่ต่างกันอยู่ห้าพันใช่ไหมพ่อกับพี่เราพ่อกับพี่ก็คือเอาสิบห้า x คิดในใจก็ได้นะ ลบสิบเอ็กได้ห้าพันแปลว่าตกเอ็กเท่าไหร่มันคือห้าเอ็กเท่ากับห้าพันไคิดแบบละเอียดละเอียดก็ได้ห้าเอ็กได้ห้าพันเอ็กก็คือพันเดียวอ๋อเอ็กพันเดียวเฮ้ยแล้วก็ถามอะไรแม่เนี่ยเงินเดือนต่างจากพ่อกี่บาทแม่กับพ่อเนี่ยดูดีๆด,ดิแม่กับพ่อมันต่างกันเท่าไหร่เอ่ยต่างกันสามเอ็กถูกไหมก็แปลว่าเท่ากับอะไรเอ่ยนี่เลยอยู่แถวนคนปรปฐมเลยสามพานัน <laughs> ไม่ใช่ <laughs> นะไม่ใช่ลูก อันนี้สามพันเฉยๆลูกเย่ yeah, yeah, เรียบร้อยนะฮะตดนตั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 นตนตอบเลยเย่เ yeah, ย yeah. อยู่้อยสี่ง่ายไหมสี่ข้อแรกผ่านไปสู้ๆนะวันทีคุณหมอทั้งหลายนะโอเคมไหมมึอหมึน่มนนี้อ่ะก็ใครถามโจทย์ถามอะไรก็เปลี่ยนเป็นส่งในไอจหรือไม่ก็ในเพจนี่แหละแทนเนาะ เพราะว่าไลน์พี่ตอนนี้มันเป็นไลน์ออฟฟิเชียลแล้วว่ากลายเป็นว่ามันคุยมันคุยได้ปกติแต่ว่ามันไว้โน้ตไม่ได้อะคือบางทีเวลาถามโจทย์ไงพี่อยากไว้ตอบไงกลายเป็นว่าตอนนี้ไว้ไม่ได้จ้าใครที่เป็นลูกศิษย์จะถามโจทย์นะฮะรบก,กวนใน i g หรือในเพจเนาะพี่ก็จะพยายามเข้าไปดูวันละสองสามเวลานะช่วงนี้พอดีต้องปั่นหนังสือแบบโอ้กแตกเลยแล้วก็เคลียร์ทุระเยอะมากนะอ่ะต่อมาข้อ5นะครับ A เนี่ยมีค่ามากกว่า b อยู่40% B เป็น2เท่าของ C ีทีนึงเเยอะกว่าบอยู่40%ความหมายนี้แปลว่าอะไรสมมติ B ร้อยหนึ่ง A ก็จะร้อยสี่สิบคือเยอะกว่าอยู่4 0และ B เป็น2เท่า C สมมติ B เป็นอ่าท่าไหร่ดีร้อยหนึ่งแปลว่า C ก็จะเหลือ50อะไรประมาณนี้เนาะแล้วเขาบอก ABC บวกกันได้290ถามว่า B มีค่าเท่าไหร่รู้ไม่ตั้งยังไงเลยถ้าเกิดข้อนี้มันพูดถึง ABC ขนาดนี้นะเอาแบบรวดเร็วไว้นะรวดเร็วเลย B จ๋าร้อยเอ็กซ์ไปเลยก็ จะได้เทียบเป็นถึงว่าพิมพ์ตอบใช่มันไวยไม่ได้แล้วแบบกระตุกด้วยอ่ะใช้ยากมากเลยอ่ะไวรุ่นเซ็งอ่ะรับเข้ใาใจไหมไลน์พี่มีเพื่อนอยู่หมื่นสี่พันคนเนี้ยถ้าส่งโจทย์มาสักแบบห้าสิบคนเนี้ยโหนั่งพิมพนั่งคือนิ้วจะพังอ่ะนึูน,นก็พิมพ์วิทยานิพนธ์คือในไอจีแล้วกันเนาะพี่ได้วตอบหรือในเพจในเพจมันไวได้อยู่อ่ะคราวนี้เอเนี่ยเขาบอกมากกว่าบอยู่สี่สิเปอร์เซ็นต์นะลบกวนน้องๆด้วยนะครับ ในไลน์ก็เป็นพิมพ์คุยได้แต่ว่ามันวอยไม่ได้ละขอกําลังใจเงี้ยโอ้โหพี่พิมพ์เป็นหน้าเลยอ่ะร้อยสี่สิบเลยเพราะว่าอะไรมากกว่าอยู่สี่สิเปอร์เซ็นต์ถูกไหมอ่ะยุดรวดเร็วไม่นอกเรื่องละบวกสี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วเขาบอกบีเนี่ยเป็นสองเท่าสีถ้าบีเป็นสองเท่าสีาา 4, บวกว่เนี่ยคือครึ่งหนึ่งจริงไหมสมมติว่าพี่ปั้นหล่อเป็นสองเท่านะเดชพี่ป้นหล่อสองเท่านะเดชสมมติพี่ปั้นหล่อร้อยแต้มนะเดชห้าสิบพอถูกไหมเราตั้งงนี้ไปเลยเนี่ยห้าสิบเอ็กเลยเราเลขมันก็แอบลงตัวพอได้มมนะจริงนะ คือพี่ว่าประมาณนี้เลยเหมือนเทียบเทียบต่อกันไปเลยเนาะอ่ะเราก็ปืด๊ดรวมเลยเขาบอกว่า a b c เนี่ยก็คือร้อยสี x ่ x บวกรอ x บวกอ่ x เนี่ยได้สองกถูกไหมข้อนี้ก็เป๊ะเ,เ,เ,เลยสอง้าศูน x เท่ากับสองเอา้าจัดไป x คือห่แปลว่าอะไรก็ถาม b คกอเท่าไหร่ b ก็คือร้อยเดียวปะก็ตอบแล้วว่ะตัน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 ตึงตๆงตัๆต,ต,ต,ตันตนตันตันตันนี้นองอตันอ เนี่ยฝึกตั้งอย่างนี้เป็นปุ๊บ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 ออกเลยสามสิบวิก็เสร็จแล้วจริงป่ะถ้าเราเทียบเป็นนะอ๋อร้อยร้อยสี่สิบครึ่งหนึ่งเหลือห้าสิบจบแปผ่านแค่เนี้ยง่ายไหมลายเออลายไวอยไม่ได้แล้วต้องเป็นลายปกติได้แต่ลายลายลายออฟฟิเชียลไม่ได้ละแต่นี้ลายพี่ปั้นเป็นลายออฟฟิเชียลแล้วนะฮะมันเป็นอย่างเงี้ยให้ดูก็ได้เนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยมันมันเป็นอย่างเงี้ยเห็นไหมเห็นป่ะ แล้วมันก็ไวอยไม่ได้เนี่ยมันก็ต้องตอบแบบทีละคนนะ่ะแล้วความห่วยแต่คือมันไม่ได้เตือนเลยเพราะฉะนั้นใครทักมาพี่ก็จะไม่รู้เลยเว้ยต้องแบบเปิดเข้าไปดูเองปกติมันจะมีขึ้นข้างหน้าไงว่าใครทักมาถูกป่ะนี่ไม,ม่ขึ้นเลยจ้านะบริษัทไลน์นะครับถ้าโผล่มาดูไลฟ์นี้นะฮะแกแอปคุณด่วนนะไลน์ออฟฟิเชียลนะไม่ไงั้นเลิกใช้นะเว้ยโป้งงอนอันนี้กลับมาอาม่มาเนี่ยเตรียมเงินใส,ส่ซองอ่างเป่าให้หลังๆในวังตกจริงอะ่ะเออะไรวะทำไมลือต้องอ่างเสียงอาม่มาตามเลยอะ่ะคือเขาเนี่ยเขาอกวเรเงให้พลืคละ 300. เตียมไปเตียมมาเกิดอะไรขึ้นอ่ะอาม่าเงินไม่พอตายหาแล้วคูเตรียมให้หลังๆแล้วเงินกูหมดแล้วปรากฏว่าอาม่าก็เลยเอาหมายเปลี่ยงๆพวกเรื่อาเงินคืนมาเอามาให้อ้วนหรือเอาไปคงละสองร้อยห้าสิบพอให้ไปให้มาเอเคานี้อ้วนเหลือเงินถูกป่ะถามว่าอาม่ามีหลังกี่คงมันเหมือนระยะทางความเร็วอะอะไรข้อนี้เท่ากันถ้าเดิมข้อเซเว่นกับโฮมคือระยะทางเท่ากันข้อนี้อาม่าเป็นไงจะแบ่งหลังไม่รู้แบ่งคงเท่าไหร่อ่ะยังไงอาม่ามีเงินเท่าเดิมจริงไหมคือเงินอาม่าก็ต้องเท่ากับเงินอาม่าถูกไหมเงินอาม่าเท่าเดิมถูกไหม เงินอาร์มาเท่าเดิมเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือพี่แทงเลยว่าหลานเนี่ยมีเอกคงละกันเขาถามว่าอาร์มามีเงินกี่บาทกับหลานเท่าไรอารหลานเอกคนหลานก็มีเท่าเดิมนะหลานไม่เปลี่ยนถูกไหมอ่ะคราวนี้แบบแรกอาร์มาให้เงินคนละสามร้อยเพราะว่าอาร์มาต้องควักเงินสามร้อยเอกนะฮะแต่ควักขนาดนี้อีกอันนึงคือให้เงินคนละสองร้อยห้าสิบก็คือสองร้อยห้าสิบเอกถูกไหมเอาสองร้อยห้าสิบไปคูณแบบแรกเนี่ยอาร์มาขาดเงินอยู่สี่ร้อยห้าสิบแปลว่าอะไรเงินอาร์มามีถึงสามร้อยเอกไม่ถามหน่อยสามร้อยเอก แต่อาม่าเนี่ยมีเงินไม่พอขาดอยู่4 5 0ห้าสิบแปลว่าอาม่าต้องมีน้อยกว่าก้อนนี้อยู่4 5 0ยห้าบาทดังนั้นเงินอาม่าคือลบ4ห้าจริงไหมก็เอาส0 0รออคือเงินที่จะให้หลานแต่เฮ้ยมึงรู้ไหมก้อนนั้นกูมีไม่พอเนื้อไหาแต่อย่างอันนี้2 5 0ห้าิเนี่ย x อคูณเข้าไปนะให้แบบนี้ยังเหลือเงิน200เอแปลว่าอาม่าบอกเฮ้ย <"He i, S 1> กูรวยกว่าที่มึงคิดแล้วเว้ยก้อนนี้เหรอเฮ้ยกูมีเยอะกว่านี้ตั้ง200อ่ะอเฮ้ยบวกไปอีก200อเลยอย่างนี้เลยเออทำเสียงหลอดทำไมไม่รู้โอเคไหม เสียงภาพพันธมิตรเหมือนเดิมแล้วเราก็แก้สมการธรรมดาย้ายข้างไปเลยมันจะเป็นห้าสิบเอ็ก้ยมันติดลมอมเว้ยเราย้ายสี่ร้อยห้าสิบไปอ่ะเป็นหกร้อยเออห้าสิบเอ็กเป็นสิบสามนะเนี่ยเออจริงๆชุดนี้จะบอกเลยนะว่าเป็นชุดสปีดเทสที่ตอนนั้นพี่เอาไว้เทสเด็กตอนสอบสมาร์ทวันให้เวลาแค่ข้อละนาทีนิดๆน,นะแนวนี้พี่เชื่อว่าสามสิบวิทำได้หมดทุกข้อเลยแต่ว่าตอนสอนมานาันอธิบายนานันนี่อาจจะนานหน่อยเนี่ยนะเรียบร้อยแล้วอ่ะเฮ้ยมันง่ายจริงๆอ่ะ โอเคไหมแล้วพอ13คนนะฮะเฮ้ยแล้วอมาม่ามีเงินเท่าไหรอ่อ่ะนี่เลยก็250ร้บคูณสิบวก2เท่าไหร่วะสอ0พันห้าบวกเจ็ด้อห้สามสองห้าศูนย์สามเก้าเฮ้ยสามสองห้าศูนย์เยเดี๋ยวแล้วก็บวก2เออ3 4 5 0ี่หงงกุงงเลยวะเนี่ย3ามสเออตอบ4ี่ถูกต้องเย้เนี่ยก็เงินอมาม่านะเงินอมาม่าเข้ปะตันตันแตนจบเย้ เค okay, ไหม <c oughs> ตอบข้อสี่เออแบมบไรก้กาดมากอ่ะอันนี้ก็เป็นแนวค่าเฉลี่ยเหมือนเดิมแอปแบลจริงๆจะเป็นผสมสารก็ได้นะเช่นแบบว่าเอ้ยเราเตรียมของไว้เท่านี้ตอนแรกเนี่ยมันเข้มข้นยีบสี่แล้วก็เติมอะไรเข้าไปแล้วกลายเป็นเข้มข้นเท่านน,ยยาน้นอะไรเงี้ยคือแอปแบลเนี่ยไปสอบสมาร์ทวันมาเนี่ยสอบรัวเลยหกครั้งได้คะแนนมายีบสี่คะแนนโอโ้โหจุมจ๊มจิ๋มจริงจริงและประกากฏครั้งสุดท้ายเนี่ยมันต้องเป็นวันของกูกูจะต้องตั้งใจเหมือนคล้ายๆก่อนหน้านี้สอบแกดแพดมาคะแนนอาจจะไม่ดีไว้ตอนนี้ไม่เป็นไร โอเน็ net, ผ่านไปแล้วจบแล้วสามัญซัดให้เละเต็มตั้งใจเต็มที่ปรากฏว่าคะแนนเฉลี่ยทั้งหมดเนี่ยจากหกครั้งก่อนหน้านี้นะโผล่ครั้งที่เจ็ดออกมาเฉลี่ยโดดดึงกลายไปเป็นส2บเนถามว่าครั้งสุดท้ายเนี่ยแอปแบลได้กี่คะแนนง่ายๆเลยค่าเฉลี่ยเลยย4ิบี่ใช่ปะเปอร์เซ็นต์ตรงนี้ตัดเปอร์เซ็นต์ออกไม่ต้องเขียนเกะกะติดติดตัวเปอร์เซ็นต์ตัดทิ้งไปเลยมันจะเป็นย4ิบสี่อย่างงี้เว้ยแล้วคูณหกครั้งถูกไหมแล้วก็บวกกับครั้งที่เจ็ดที่เขาทาได้เนี่ย แล้วก็าหารด้วยอะไรหารด้วยเครั้งเน่นเหมือนค่าเฉลี่ยธรรมดาแล้วก็จับเท่ากับ3 2แก้งไม่แค่นี้เองย้าย7ไปคูนเจอนี่หกยี่สทด2 6 2หกสองสิบเวกเอ็เอาเจปคูณจ้าเจ็ดทด1 7 3่ง22 2 2สามเท่ากับแปเนี่ยจบแล้วโอ้ยง่ายเกินเคป่มะองค์มาดูด้วยสวัสดีองค์เย่เคไหม คือง่ายมากข้อนี้จริงป่ะถ้าน้องเข้าใจค่าเฉลี่ยเนาะมันเหมือนกับจริงๆ ax ตัวนี้มันคือหนึ่งครั้งเนาะจริงๆมันมีคูณหนึ่งอยู่ด้วยนะจริงมีคูณหนึ่งแต่ไม่ต้องเขียนก็ได้ถูกป่ะ <c oughs> มันคือหนึ่งครั้งอะ <c oughs> เรียบร้อยจบแล้วเนี่ยตอบแปดสิบเปอร์เซนง่ายไหมโอ้โหชิลเลยให้ความถนัดนี่สอบเสาหรือสอบปอทิ์วะอันนี้ไม่แน่ใจหรือมันต้องสอบสองวันป่ะพี่ไม่แน่ใจอะ่ะอันนี้บอกทีหรือว่าสอบสองวัน มันแบ่งเป็นกี่พาร์ทกี่ชั่วโมงแล้วก็มารู้ว่ามันใช้ทั้ง70%ของคุณหมอเนาะโอ้โหสู้ๆนะคือสมัยพี่ตรงๆมันยังไม่มีความถนัดแพทย์นะนะสมัยพี่พี่ก็เหมือนหมอใช้ยื่นใช้อะไรยื่นะสมัยพี่คือพี่ก็มุ่งเข้าบัญชีอย่างเดียวแต่อันนี้ก็พอจะมีความรู้มาติวได้ก็ตามนี้เลยเนาะอะมาสวิตี้นะฮะนี่ไม่อยากจะโปรโมทเลยร้านสวนะิตี้เนี่ยอยู่ตรงเสาชิงช้านะฮะอันนี้ร้านอาหารแม่พี่เองนะขออนุญาตทายอินนะเสาชิงช้านะฮะ ไปดูได้ใกล้ๆมณลนมสดนะฮะใครผ่านไปผ่านมานะเข้าไปร in. ้านอาหารได้เลยนะลูกไปกินได้นะสอบวันเสาร์เนาะแล้วถ้าเกิดสมมติว่าหาร้านไม่เจอจริงๆก็ลองเดินถามคนแถวนั้นเออแบบพี่ค้าร้านไหนที่ลูกจะของร้านละหล่ออะไรอย่างนี้เนาะแล้วเขาก็จะงงว่าร้านบ้าเลยวะนะก็จะหาไม่เจออยู่ดีเนาะน้องไปหาร้านสวิตตี้นะลูกเป็นร้านอาหารแล้วก็มีของหวานด้วยนะขายของเฉยเลยเขาบอกว่ามีต้นทุนคงที่อะจบการทายอินวันเดียวสามพาร์เลยหรอสู้ๆวันเสาร์ เป็นกาลังใจให้โอเคนะต้องทําได้ต้องทําได,ได้ส่งพลังส่งพลังอ่ะเขาบอกว่ามีค่าเช่าเดือนละสองหมืนห้าแล้วมีค่าจ้างพนักงานสี่หมื่นแปลว่าเดือนหนึ่งเนี่ยไม่ทันอะไรเลยลืมตามะ่ะเออสิ้นเดือนขายได้ไม่ได้ไม่รู้สมมติปิดร้านไปมีโควิดสิบเก้าอะไรอย่างนี้ก็แล้วแต่ลูกค้าไม่เข้าเลยแน่นอนต้องจ่ายค่าเช่าสองหมืนห้าและค่าจ้างพนักงานล่ออีกสี่หมื่นแปลว่าทุกเดือนเนี่ยพี่จ่ายแน่หกหมื่นห้าจริงไหม แล้วปรากฏว่าร้านเนี่ยจริงๆมีข้าวเลยนะแต่ว่าในตัวอย่างมีแค่กาแฟแล้วกันจะได้ไม่ปวดหัว <c oughs> มีกาแฟเนี่ยขายแก้วละสี่สิบห้าบาทโดยที่มีต้นทุนในการผลิตแก้วละยี่ิบห้าถามว่าต้องขายกี่แก้วจึงจะไม่ขาดทุน <c oughs> บางคน <c oughs> พี่พันลงแหกคงทันไหม <c oughs> แหมถามตรงนี้เลยทันแล้วกันทันแล้วกันไปลงเลยนะพันหกร้อยเก้าสิบเอานี้ <c oughs> กลับมาก่อนกลับมาก่อนคือกี่แก้วจึงจะไม่ขาดทุนเราจะมองว่าเฮ้ขายสี่สิบห้าทุนยี่บห้า จะไปขาดทุนบ้าเลยวะขายแก้วแรกก็กาไรแล้วอะถูกไหมก็เนี่ยคิดง่ายเลยนะต้นคือขายแก้วละสีต้นทุนแก้วละยี่สิบลบกันเนี่ยแปลว่าเอ้ยพูดผิดต้นทุนแก้วละยี่ิบห้าลบกันนี่คือยี่สิบเนี่ยคือกาไรต่อแก้วปะกําไรต่อแก้วมันไม่ได้กาไรตั้งแต่แรกแล้วรอถูกไหมอันนี้คือขอทําแบบรัดเลยแล้วกันนะกําไรต่อแก้วอยู่แล้วคือทุกแก้วเนี่ยได้ยี่สิบยี่สิบยี่สิบเอ้าแล้วต้นทุนคงที่มีอยู่เท่าเนี้ยถ้ายังไงจะไม่ขาดทุนก็แปลว่าเราต้องเอกงนนพัา เช่าจริงปะไปชดเชยยังไงรู้ปะเราก็เอานี่เลยเอาสองหมืนห้านะไปบวกกับสี่มือเลยแล้วก็หารด้วยยี่สิบจบแล้วหกหมื่นห้าหารยี่สิบสามันสองยหสบจบตอบรัดไปเพววาะวะรัดไปไหมเนี่ยมันเสาวลงแหนโคง้งนไ้นสู้ๆนะเรื่องแหกค้งนะ สี่นะหรือจริงๆอ่ะถ้าทําปกติทั่วไปเ็าทำยังไงรู้ไหมเขาใช้สมการนี้เวลขายเท่ากับทุนบวกกาไรอันนี้ทั่วไปนะแต่ว่าไม่ต้องทํา2วิธีนะลูกขายเท่ากับทุนบวกกาไรแต่ข้อนี้ขอเท่าทุนพอก็คือกาไรศูนย์บาทขายคืออะไรบ้างขายก็คือเราขายแก้วละสี่สิบห้าบาทก็คือ x แก้ว x เ,เป็นแก้วนะ x แก้วนะเป็นประมาณนี้ x แก้วโอเคปะ่ะอ่ะคราวนี้สี่สิบห้า x ทุนคือเราจะมียี่สิบห้า x เพราะแก้วละยี่สิบห้าบาทแล้วก็มีต้นทุนคงที่สองอันก็คือมีอีสี่หมื่นค่าพนักงาน แล้วก็20,000ห้าค่าเช่าแล้วน้องก็แก้สมก,การออกมาลองคิดตามพี่นะลองคิดตามพี่ยังไม่ต้องจดนะย้าย25ไปลบ45ลบ25เหลือ 20x 20x เท่ากับฝั่งนี้คืออะไร60,005ถูกปะ6 0 0 0าแล้วก็ถ้าจะหา x ก,ก็เอา20ไปหารปุ๊บก็จะได้ x เท่ากับ6 0 0 0าส่วนด้วย20แล้วมันต่างก,กับอันนี้ตรงไหนถูกไหมถ้าน้องใช้เซนต์ตามทันข้อนี้ไม่ต้องทดยังได้เลย2 0 0 0าค่าเช่าอ๋อโอเคค่าประจงพนักง,งานอ๋ออีก40,000 หกหมื่นห้าหกหมื่นห้าขายแก้วละสิบห้าต้นทุนยี่ห้าบาทกำไรยี่สิบกำไรยี่สิบนะเว้ยเอาหกหมื่นห้าหารยี่สิบศูนย์ตัดศูนย์หกพันห้าหารด้วยสองสามพันสองร้อยห้าสิบปุ๊บพี่ขอสิบห้าวิข้อนี้โอเคปะฝนกับคิดนี่ใช้เวลาพอๆพกันเลยนี่ <c oughs> คราวนี้อ่ะบ่อน้ําแห่งหนึ่งนะฮะมีน้ำอยู่สามร้อยลูกบาทเมตรอุ้ยเราก็แบบสามร้อยเวลยนั่งคานวณไวย องจริงข้อนี้ให้สามร้อยมาแม่งไม่ได้ใช้เลยเว้ยและมีท่ออยู่สองท่อเชื่อมต่อกับบ่อน้ํานี้เขาบอกว่าท่อแรกนี่นะเปิดน้ําทิ้งไว้จากน้ําแห้งเนี่ยจะเต็มบ่อในเวลาสิบห้าชั่วโมงเจอโจทย์นี้พี่ชอบเล่นมุกมากเลยเป็นท่อที่งงมากนะมึงเปิดน้ําเต็มไม่เต็มยังไม่รู้เลยเต็มบ่อเต็มบ่อตกลงเต็มไม่เต็มเนี่ต็มบ่อในสิบห้าชั่วโมงเอ้าเต็มบอเต็มมึงไม่หาเองอันนี้เขาใจมหกพี่บอกว่าเต็มบ่อบพเต็มบอเต็มอ่ะเต็มในสิบห้าชั่วโมงอันนี้คือท่อแรกลูก แต่ท่อที่สองเนี่ยคือท่อแรกเป็นท่อเติมน้ำเหมือนเทเข้าไปจอก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 สิบห้าชั่วโมงเต็มแต่ท่อที่สองเนี่ยจากน้าเต็มเต็มบอ่อเต็มบ่อเต็มบ่อหูแต่น้ำเต็มบ่อนี้เปิดปั๊บน้าไหล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 เป็นเดี่ยวเลยลูกไหลพรวดพรวดพรวดเขาบอกว่าล้ำจะไหลหมดบอ่อในสิบชั่วโมงถ้ามีน้ําอยู่เต็มบอ่อและเปิดสองท่อพร้อมกันเนี่ยน้ําจะไหลหมดบอ่อในกี่ชั่วโมง <c oughs> อะทำยังไงรู้ไหม ทำยังไงรู้ไหมเอาหมดในกี่ชั่วโมงบางคนก็ใช้วิธีการคิดเป็นปริมาตรแต่ข้อในโชคดีที่มัน3ามรอหสนมันแอบหานลงอะ่ะเออบางคนก็ใช้วิธีเทียบอย่างนั้นแต่จริงอะ่ะพี่แนะนําว่าให้ใช้สูตรช่วยกันทํางานไปเลยนะจําสูตรนี้ได้ปะ่ะที่มันมี A อคูณบส่วน A บกบเท่ากับทหรือน้องจะจําเป็น1นึ่งส่วนเบกหส่วนบท่ากับหส่วนทก็ได้นะเออ แล้วแต่จําสูตรนี้ได้บ้างช่วยกันทางาน A เนี่ยเป็นเวลาของคนหนึ่งทํางาน B เป็นเวลาของคนหนึ่งทํางานแล้วมันช่วยกันทํางานใช้สูตรนี้ได้เลยแต่ความทิ้งต้องของข้อนี้คืออะไรรู้แม่มันเป็นแบบไอเต็มเนี่ยใช้เวลาสิบห้าชั่วโมงใช่ไหมอันหนึ่งเต็มเนี่ยคือเติมให้เต็มอีกอันนึงจากเต็มไหลจนหมดคือท่อหนึ่งเติมเข้าท่อหนึ่งไหลออกรั่วออกวิธีการทําทํำยังไงรู้ป่ะอย่างข้อนี้ง่ายๆเลย A คือสิบ้าท่อแรกคือสิบห้าแต่ B เนี่ยท่อไหลออกรู้ป่ะทำไง เต็มบ่เต็มเต็มป่เต็มมีคนตอบหกใช่ไหมตอบสี่อะอมีคตอบตอบหนึ่งไหมอ๋อเออตอบอะไรอยากรู้ตัวลงน้าเต็มบ่เต็มนี้บีแทนเป็นอะไรลูกน้ําไหลหมดบ่อนะมีใครโยนเข้าสู่ช่วยกันทำงานตอบใช้ได้หก 6, ชั่วโมงผิดนะแอนแอน,แอนบายบายมีทุกอย่างจะวิ่งคะแนนไม่เป็นไรไหลออกหมดบ่อนี่ซีใดต้องเป็นลบสิบเด้อลบสิบเด้อโอเคบอนะลบสิบ เราก็แทนเข้าไปในนี้ก็ได้แทนเข้าไปในนี้กด้หรือใช้สูตรนี้ก็ได้แล้วแต่จะชอบเนาะคือได้เลยอะ่ะแ,แต่ใจพี่นะพี่อยากให้เมมเป็นสูตรนี้มากกว่าเพราะว่ามันจะได้แบบถ้ามีสามท่อเนี่ยมันจะได้ใช้สูตรนี้ไปเลยเนาะอ่าลองแทนดูหนึ่งส่วนสิบห้าเนี่ยแปลว่าอะไรรู้ป่อถ้าหนึ่งส่วนสิบห้าเนี่ยแปลว่าทุกทุกหนึ่งชั่วโมงน้ําจะไหลเพิ่มขึ้นหนึ่งในสิบห้าบ่อหนึ่งในสิบห้าของถังเนาะและท่อที่สองเนี่ยมันจะไหลออกถ้าไหลออกคือทุกทุกหนึ่งชั่วโมงน้จาจะไหลออกหน,น,น,นึ่างงเี้ 1่ส่วนทอะทำส่วนเท่ากันซึ่จะเป็นส่วนเป็นสาสิบเนาะอันนี้เป็น 3, สองลบสามเท่ากับหนึ่งส่วนทีมันจะได้ทีออกมาเป็นอ่าสามสิบส่วนลบหนึ่งถูกปะ่ะก็คือลบสมสิอ้ามีน้องตอบถูกแล้วน่ะปนัดดาสวัสดีค่ะโดนแล้วลบสามสิบนี้แปลว่าอะไรถ้าความหมายคือไหลออกเนี่ยแปลว่าทุกหนึ่งชั่วโมงอ่ะมันไหลออกหนึ่งในสิบหนึ่งในสิบสมมติน้ำอยู่งี้เต็มบอยจังซันนะหนึ่งชั่วโมงปับ๊บหนึ่งชั่วโมงปับ๊บ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 ปับ๊ปบครบสิบ,บเรียบ เข้าใจปะต้องให้ t เป็นติดลบโอเคนะมันเหมือนกับแบบคนหนึ่งกูก็สร้างคนหนึ่งกูก็ทาลายอะ่ะอย่างเงี้ยถ้าความหมายของลบสามสิบคือแปลวะ่าจากเต็มบอ่อจากเต็มบ่อนี่นจะนนจากเต็มบอ่อน้ําจะหมดในสามสิบชั่วโมงในสามสิบชั่วโมงโอเคไหมจากเต็มบ่อน้ำสีไหลหมดในสามสิบชั่วโมง ดังนั้นก็ตอบ30ได้เลยนะข้อนี้ <_ d ance> คืออันี้มันไม่ได้หลอกอะไรเยอะแยะแต่ถ้าเป็นพี่แต่งจริงๆแบบสมมติสอบเนี่ยนะไม่แน่เขาอาจจะมีคนตีนมาประโยคหนึ่งจากน้นสองส่วนสามบอ่อสองส่วนสามบอ่อจะหมดถังในเวลาขี่หมดบ่อในเวลากี่ชั่วโมง <_ d ance> คือตอนนี้รู้แล้วว่าจากเต็มเต็มเนี่ย30ชั่วโมงเนาะถ้าแค่2ในสามเวลาที่ใช้ก็ต้องสั้นลงก็ต้องเอา30ไปคูณสองในสามตอบนะ okay, ยี่สิบนะโอเคไหมเออหนูมาดูแล้วไม่ทันโอเคได้ได้ได้มาดูมาดู ย้อนได้ย้อนได้ไม่เปไลขาดไปเท่าไหร่ก็ไปย้อนได้นะพี่ว่าชั่วโมงนิดๆก็จบแล้วนะวันนี้รู้สึกว่าทันใช่ไหมอ่ะใครใครไม่ทันไลเมนต์เลยนะหรือสมมุติแบบอย่างใน youtube หรือแต่ในเพจพี่จะจะเห็นเมื่อวาบางทีเพจมันเออเม้นต์ก็อาจจะเห็นละมั้งแต่บางทีพอเมนต์มันเยอะๆอย่างใน u ูทูบเนี้ยถ้าเกิดพี่เลื่อนๆแล้วเห็นก็คอมเมนต์ได้แจ้งนาทีไปหน่อยเช่นแบบข้อเก้านาทีที่สามห้าจุดสีู่นอะไรเงี้ยสมมตินะ หนูง,งงว่าทำไม x เป็นอย่างงี้อะไรเงี้ยก็ถ้าพี่ผ่านมาเห็นก็จะเข้ามาตอบมาเม้นตอบเนาะถ้าใครงง,งหรือจริงๆเนี่ยถ้างง,งตรงเนี้ยถามมาเลยพี่จะได้พูดต่อไปเลยเนาะงงได้นะเว้ยมันเหมือนติวสดแต่แค่เราไม่ได้อยู่ต่อหน้ากันนะน,นี่ร้อยแปดสิบเจ็ดคนนะเนี่ยต้องเช่าหอประชุมติวแล้วนะเนี่ยอะกลับมาอันนี้อีกแนวหนึ่งแต่งเองอีกแล้วลองดูอีกแนวน,นะเป็นสายยางสองเส้นเปิดเส้นแรกเนี่ยเปิดน้ําจะเต็มถังในเวลายี่สิบนาทีก็คือปื้ดยี่สิบนาทีเต็มถังเลย ท่อที่สองเส้นที่สองนี่นะเปิดจะเต็มถังในสิบสองนาทีอีเส้นที่สองนี่มันอาจจะใหญ่ขึ้นหน่อยนึงทันสี่มีแง่เพิ่งมาไม่ทันดูย้อนได้ดูย้อนได้เต็มในสิบสองนาทีถูกไหมคือท่อเน,นี้ยอาจจะใหญ่กว่าและเขาบอกว่าเขาเปิดเส้นแรกไปห้านาทีแล้วหลังจากนั้นเปิดสองเส้นพร้อมกันใช้เวลากี่นาทีเต็มถังข้อเนี้เอาจริงพี่เห็นน้องส่งมาถามกันเยอะนะมันเคยเป็นข้อสอบสมาร์ทวันหลายครั้งเลยแล้วก็เห็นในกวดวิชาหลายที่ที่สอนความถนัดแพทย์ก็ใส่ข้อประมาณนี้เข้าไป นะแล้วหลายคนทําเองไม่ได้มาทําให้ดูวันนี้เลยน้องจะรู้อยู่แล้วมันเหมือนมีสองโปรเซสเนาะมันมีเส้นที่หนึ่งกับเส้นที่สองนี้ดีกว่ามันมีเดี๋ยววานมีตรงสักทีไว้ช่างมันนะมันมีเส้นที่หนึ่งก่อนตอนนี้คือเป็นเส้นที่หนึ่งอย่างเดียวเปิดไปกี่นาทีนะห้านาทีถูกไหมและพอเปิดปุ๊บสะะักพักหลังจากนั้นเปิดสองเส้นพร้อมกันใช้เวลาอีกกี่นาทีโอเคไหมสองเส้นพร้อมกันตรงนี้ไม่รู้ว่าใช้กี่นาทีเนี่แหละคือสิ่งที่เราจะตามหาโอเคปะ คราวนี้เราก็คิดก่อนเลยเฮ้ยปกติช่วยกันทํางานมนะใช้สูตรอะไรนาะก็1ส่วน A ใช่ปะ่ะบวกหส่วนบเท่ากับหส่วนท่ยช่วยกันทํางานใช้สูตรนี้เลยคนหนึ่งยี่สนาทีคนหนึ่งสิอนาทีก็หนึ่งส่วนยี่สิบวกกับหนึ่งส่วนสินี่นะเท่ากับหนึ่ส่วนทีทำส,ส่วนเท่ากันส่วนเท่าไหร่วะหกิ 60, แล้วกันอ่ะหกอันนี้ก็สามบวกห้าป่ะถูกไหมส่วนเป็น60สิบเนาะก็คือตรงนี้ยี่สิบจะแปลงเป็นหกสิบต้องคูณสามทั้งบนทั้งล่าง 12, สิ 60, 5, งบสอง มันก็จะเป็น3าบวกห้านะเท่ากับหนึส่วนทีคราวนี้ทีก็จะเป็น60ส่วนแแล้วเชื่อไหมถ้าเกิดใครเพลินเพนทำชิวๆมีช้อยนะฮะหกส่วนแปดตอบโปะ๊ะมีทุกอย่างยกเว้นคะแนนผิดเลยแอดแอดเพราะอะไรรู้เปล่าอ่ะตั้งใจฟังนะ60ส่วนแดเนี่ยคือเวลาที่เขาดันด้นนั่งทําตั้งแต่เริ่มจนจบเลยก็คือนั่งตะบี้ตะบันตะบี้ตะบันตั้งแต่ต้นจนจบย้ําตั้งแต่ต้นจนจบ แต่อันนี้หนึ่งกับสองไม่ได้ทําตั้งแต่ต้นจนจบหนึ่งทำมาให้แล้วห้านาทีถูกไหมเราต้องมาคํานวณว่าเฮ้ยไอห้านาทีที่เขาทําให้เนี่ยมันทํางานเสร็จไปแล้วเท่าไหร่ปกตินี่นะท่อแรกเนี่ยนะจะใช้เวลายี่สิบนาทีเต็มถูกไหมคือเอาง่ายๆเนี่ยถ้าท่อเบอร์หนึ่งเนี่ยทุกนาทีทุกนาทีนะจะได้น้ําจะได้น้าเท่าไหร่รู้ป่ะหนึ่งส่วนยี่สิบก็คือทุกหนึ่งนาทีเนี่ยน้าจะได้หนึ่งในยี่สิบถังเพราะว่าเขายี่สิบนาทีเต็มไง เนื้อไหมสมมุติว่าน้ำเนี่ยมีถังเนี่ย20ลิตรก็ได้อะปริมาตร20ลิตรแปลว่านาทีละลิตรนาทีละลิตร20นาทีถึงได้เต็มไงถูกปะแปลว่าทุกนาทีจะได้หนึ่งในยี่สิบดังนั้นห้านาทีคือไงลูกห้านาทีเนี่ยนะถ้าเกิดใครแม่นๆนะพี่อยากให้เทียบงี้ได้เลยห้านาทีคือห้าส่วนยี่สิบหรือว่าง่ายมันคือหนึ่งในสี่ปกติเนี่ยนะเต็มถังใ,ใช้เวลายี่สิบแต่คราเนี้ยห้านาทีห้านาทีก็คือหนึ่งในสี่เนาะถ้าเสร็ไ, 4, ดไ,ดดได้ ถ้าตรงนี้หนึ่งในสี่เพราะว่าตรงนี้จะเหลือเท่าไหร่เอ่ยตรงนี้ก็ย่อมเหลือสามในสี่จริงไหมอยากให้ทําแบบนี้เป็นนะให้รู้ว่าทาไปแล้วเท่าไหร่แล้วเหลือเท่าไหร่ฟังครั้งแรกทําอาจจะสะดุดลองซ้อมทําอีกรอบหนึ่งนะลองซ้อมทําอีกรอบหนึ่งลองแบบเปลี่ยนตัวเลขก็ได้หรือใช้เลขเดิมก็ได้คีย์คือว่าไอเนี้ยเวลาที่ตรงเนี้ยทำมาได้เนี่ยมันคือทําตั้งแต่ต้นจนจบเนาะแต่อันเนี้ยพอดีมันไม่ทําแต่ต้นมันมีการทํามาแล้วหนึ่งในสี่ก็เหลือแค่สามในสี่ถูกปะอ่ะครานี้เหลือสามในสี่แปลว่า เวลาที่เราใช้ก็ต้องใช้แค่สามในสี่ถูกไหมสมมติท่อไม่มีสะดุดไม่มีตะไคร่น้ําไปอุดตันนะเว้เราก็เอาหกสิบส่วนแปดนดังนั้นก็คือใช้หกสิบส่วนแปดนะหรือจะตัดเศษส่วนอย่างต่ําก็ได้คูณด้วยสามส่วนสี่ไปเลยเย่ก็เท่าไหรวะตัดเลยสิบห้าะก็สี่สิบห้าส่วนแปดนาทีอะสี่สิบห้าส่วนแปดนาทีจบเลยก็ตอบแค่นี้พอละนะไม่ต้องอะไรมากมายก็ตอบได้เลยนะโอเคปะ เพราะข้อนี้เออเวลาทํานะฝากอ่านคําถามดีๆนะลูกแนวนี้ระวังนะอ่านคําถามดีๆอ่านคําถามดีๆอ่านโนต้ตไว้หน่อยอย่างข้อนี้พอดีเขาบอกว่าเหลือเวลาอีกใช้เวลาอีกกี่นาทีเขามีคําว่าอีออีกกี่นาทีถ้าอีกก็คือถามแค่ตอนหลังเนาะแต่ถ้าเกิดโจทย์เปลี่ยนใหม่ถามเป็นว่าใช้เวลาทั้งหมดกี่นาทีจึงจะเต็มถังนะถ้าถามว่าทั้งหมดกี่นาทีน้องต้องบวกตั้งแต่ต้นเลยนะจ๊ะโอเคปะ ยังอยู่กันครบไม่เอ่ยไวไหมสู้ไม่สู้อีกสามวันจริงๆไม่ถึงสามวันนะเนี่ยเพราะวันนี้เย็นวันพุธก็เลยเพื่อจสุกเนาะทาให้เยอที่สุดนะเออสู้ตายสู้ตายเอาจริงบางทีมันเวลาที่เหลืออยู่มันก็ไม่เยอะนะบางคนอาจจะมองว่ามันทําอะไรไม่ได้ละก็คือก็แน่นอนอะไม่เถียงหรกเตรียมตัวนานมันก็ดีกว่าเตรียมตัวล่วงหน้าเตรียมตัวนานมันก็ดีกว่าเตรียมตัวสั้นอยู่แล้วถูกไหม แต่ตอนนี้มันเหลือเวลาเท่านี้คือพี่คิดว่ามันก็คือเก็บให้ได้เยอะที่สุดมันจะมีความคิดว่ายังไงือว่าอย่างตอนพี่มอหกพี่จะคิดว่าเออกูเก็บหมดก็ไม่ไหวเว้ยขอกูาําเป็นอีกข้อหนึ่งก็ยังดีสองข้อก็ยังดีเพราะบางทีมันอาจจะเพิ่มมาเปอร์เซ็นต์หนึ่งคือเคยเจอคนเกือบติดไหม <c oughs> พูดแล้วมันเศร้าใจ <c oughs> เกือบติดแบบสมมติขั้นต่ําแบบหกสิบสามเปอร์เซนต์เงี้ยได้หกสองจุดเจ็ดอย่างเงี้ยคือเราจะรู้สึกว่าแม่งอีข้อเดียวก็ติดแล้วคือพี่รู้สึกว่าเราอยากจะให เอาจริงอย่างพี่เองสมัยพี่ยื่นสมาร์ทวันพี่เองก็เป็นประเภทเกือบเกือบไม่ติดนะต้องใช้คาว่าเกือบไม่ติดแล้วกันเพราะว่าขั้นต่ำตอนนั้นมัน70%แล้วพี่ได้68เอ้ยเอ้ยเอ้ยขั้นต่ำมัน68จุดกว่ากว่าแล้วพี่ได้70 70พอดีเลยอะ่ะคือว่าง่ายถ้าพี่ผิดเลขแค่2ข้อพี่ไม่ติดละ5้าปีก็แบบวิวเหมือนกันนะเนี่ยแปลว่าช่วง2สาวันสุดท้ายก่อนสอบเนี่ยไปนั่งฝึกมาอีกไม่กี่แนวแล้วก็เฮ้ยมันทาได้อะไรเงี้ยคือถ้าเกิิดดดดดไไไไไมมม่่่่่่้้้้้้ตตััังงใใจจจนนนนนกกกีววสุทาาาายยยเ็็อออะะแลล เค okay, ไหมเพลือกสุดท้ายมันยังทําอะไรได้เยอะเนาะอ่ะต่อมาเขาบอกว่าหกเท่าของอายุเด็กชายท็อปเมื่อสองปีที่แล้วเท่ากับสี่เท่าของเด็กชายท็อปของอายุเด็กชายท็อปในปัจจุบันถามว่าเด็กชายท็อปอายุกี่ปีมึงอูจะไปลูกม,มั้ยเนี่ยมึงอายุกี่ปีเรื่องของมึงใ <c oughs> จเย็นๆนะเพื่อนใจเย็นๆนะเพื่อนนะอย่าลืมนะไม่ว่าจะอ่านอะไรยังไงนะลูกถ้าผ่านไปแถวเาสาหิงชาลูกร้านเซวิตี้ไปอุดหนุนด้วยนะอน่ะคราวนี้ขายของเฉยเลยนะอ่ะกลับมาคือเด็กชายท็อปเนี่ยก็คือ เขาบอกว่าหกเท่าของอายุเด็กชายท็อปสองปีแล้วเท่ากับสี่เท่าในปัจจุบันเอางี้ก่อนเด็กชายท็อปนะอีนังท็อปเนี่ยแล้วนะปอจอบอแล้วกันปอจอบอะนะเป็น x แล้วกันถ้าปัจจุบันเป็น x 2สองปีก่อนคิดว่าอายุเท่าไรมันก็ไม่มีอายุอื่นแล้วบอว,ว่ามันก็ต้องสองปีแล้วอะ่ะก็ต้องหายไปสองก็ x ลบสองถูกไหมแล้วเขาบอกหกเท่าของสองปีที่แล้วเท่ากับสี่เท่าของปัจจุบันเออย้อนใน youtube ได้เลยจ้า youtube youtube นะ อ่ะแล้วก็คือหกเท่าของเด็กชายท็อปสองสิบสองปีที่แล้วก็เป็นหกคูณด้วยเอลบสองเท่ากับสี่เท่าของปัจจุบันก็คือสี่คูณเอ็กแค่นี้จบละหกเอคลบสิบสองเท่ากับสี่เอ็กอย่างกับสองเอ็กเท่ากับสิบสองเอ็กเท่ากับหกจบเด็กชายท็อปอายุหกขวบจบเลยโอ้โหง่ายกว่านี้ไม่มีอีกแล้วเนี่ยได้ไหมได้ไหมเนี่ยใครจะไปย้อนใครใครไม่ว่างจะดูนะลูกกดหัวใจหนึ่งทีแล้วกดแชร์พอลอะนะ เออจริงน่าเล่นไสยศาสตร์ใครแชร์นะขอให้ยี่สิบเปอร์เซ็นตอัพเลยไม่เป็นไรแล้วแต่ลูหนูอยากแชร์ก็แช์ไม่อยากแช์ก็ไม่เป็นไรนะฮะอ่ะมาไวนะครับข้อสองเนาะเคเนาะหกปีไม่ยากเนาะบางทีก็จะเป็นเทียบพ่อกับลูกพ่อกับแม่อย่างเงี้ยอย่างข้ออย่างเงี้ยคือถ้าไม่ได้เตรียมมาก็อาจจะมีสะดุดสะดุดนะแต่พี่เชื่อว่าถ้าซ้อมมาดีๆคือแบบสามสิบวีสี่สิบวิก็เสร็จแล้วอะ่ะ เออไม่ยากอ่ะเร็วไปได้ขออีกนิดนึงเอาใหม่คือปัจจุบันเนี่ยอายุ x 2ปีก่อนก็ต้อง x ลบ2คือมันต้องเด็กกว่าน,นั้น2ปีจริงไหมแล้วคราวนี้เขาบอก6เท่าของ2ปีที่แล้ว6เท่าของอะไรก็แล้วแต่มันคือการเอา6ไปคูณจริงไหมห6เท่าของน้าหนักพี่ปั้นก็คือเอา6คูณน้าหนักพี่6เท่าของ2ปีที่แล้วก็คือเอา6ไปคูณกับอายุ2ปีที่แล้วเท่ากับ4เท่าของอายุเด็กชายท็อปในปัจจุบันก็คือ4เท่าคูณกับ x แล้วมันเท่ากันพอดีก็ จับเท่ากันเลยแล้วก็แก้แก้แก้ย้าย6กระจายเข้าไปเป็น 6x ลบ12อันนี้ก็ 4x ย้าย 4x มาลบเหลือ 2x ย้ายลบ12ไปบวก x เป็น6ตุ้มออกเลยอย่างเงี้ยโอเคไหม <c oughs> เฮ้ยเรียงข้อบนไหวไหมชีคือทำงานไปเท่าไหร่อ่ะเนาะข้อบนสมมติถ้าพี่เปลี่ยนเป็น4นาะทีก็จะเป็น4ส่วน20ประมาณนี้เนาะวันนี้มี19ข้อนะครับวันนี้พี่ไม่รู้ข้อสอบจริงกี่ข้อเหมือนกันว่ะอันนี้ไม่แน่ใจนะโ <c oughs> okay, อเคต่อเลย คราวนี้อันนี้เป็นแนวตั้งสมการทั่วไปพี่คิดว่าอาจจะมีเจอเนาะก็สมมุติให้สุนัขแต่ละตัวน้ําหนักเท่ากันลูกสุนัขแต่ละตัวก็หนักเท่ากันคือสุนัขหมาแต่ละตัวเนี่ยไม่มีอ้วนไม่มีผอมนะฮะทุกตัวเท่ากันหมดได้เลยเดี๋ยวรีบอัพยงลง u t u b e แต่ต้องรอสอนเสร็จก่อนนะหนักเท่ากันหมดลูกหมาก็หนักเท่ากันหมดเลยเขาบอกว่าสุนัขแต่ละตัวหนักสิบห้าโลลูกสุนัขแต่ละตัวหนักสี่กิโลถ้าบ้านหลังนี้มีสุนัขสามสิบห้าตัวนะ แล้วก็ชั่งน้ำหนักรวมกันเนี่ยได้305กิโลกรัมถามว่าบ้านหลังนี้มีสุนัขและลูกสุนัขต่างกันอยู่กี่ตัวนะเราก็ตั้งยังไงดีลูกคือพี่แทนเลยมันมีสุนัขนะสุนัขนะ x ลูกสุนัขนะ y ตัวจบอย่างเงี้ยสุนัข x ลูกสุนัข y จบอย่างนี้เลยนะในห้องสอบไม่ต้องมาเขียนสุนัข x ลูกสุนัข y มันไม่ทันใจวงไปอย่างงี้เลยวงแล้วเขียนวงแล้วเขียนเลยเราจะตั้งสมการแรกเลยมันมี35ตัวคือ x บวก y เท่ากับ35นะ มีสามสิบห้าตัวส่วนน้ําหนักรวมกันได้สามร้อยห้าคือยังไงเอา้าแต่ละตัวหนักสิบห้าก็เป็นสิบห้าเอ็กปะถูกไหมก็คือสุนัขนหนักตัวละสิบห้าลูกสุนัขหนักตัวละสี่ก็เป็นสี่วายออกมาเท่ากับสามร้อยห้าแล้วก็ทําเป็นสองสมก,การธรรมดา,าเลย <c oughs> อ๋อ,อชาวกับเลขรวมกันสามห้าจับไปความอีกสิบเอออันนี้พี่ไม่แน่ใจว่าสัดส่วนของเลขแบบกลนวๆอย่างที่พี่สอนมาในกี่ข้อนี้พี่พี่จําสัดส่วนไม่ได้จริงเคยเห็นข้อสอบจริงแล้วแหละนะมนีน้องส่งมาถามอยู่แต่ว่า อันนี้จำนวนข้อนี้ไม่เป๊ะจริงๆขออภัยด้วยนะครับอ่ะคราวนี้เอาหนึ่งไปคูณกับอะไร4จ้าก็จะกลายเป็น 4x บวก 4y เท่ากับ140เนาะเป็นสมการ3ก็แก้ธรรมดาเลยตรงๆไม่มีอะไรเนาะถามว่าลูกสุนัขก,กับสุนัขต่างกี่ตัวก็นี่ตรงๆเนาะลบกันออสองลบสลืมเขียน2-3ลบ3ฝึกแก้เร็วๆนะ1 5บ้าลบ10ลบ4เหลือ 11x เอเท่ากับ3หลบีเือสเอ้เหลือ1 6, x, 11, 11, 11. หกห้า x เนี่ยสิบเอ็ดหนึ่งสิบเอ็ดเหลือเศษห้าสิบเอ็ดห้าห้าสิบห้าถ้า x เป็นสิบห้าเพราะว่า y เป็นเท่าไหร่เอ่ยมันต้องบวกกันได้สามห้าเพราะว่าเป็นยี่สิบดังนั้นต่างกันกี่ตัวเออแล้วบางประเภทนะข้อนี้โดนเลยหรือเปล่าตอนพี่จับเด็กสอบด้วยความที่มันมีเวลาข้อละนาทีสิ่งที่เกิดขึ้นคือพอได้ x ปั๊บตอบเลยจ้ามีช้อยไหมมีเรียบร้อยบางคนแกไ y ขึ้นหน่อยแก้ y มาได้ยี่สิบออตอบ y เลย นี่มีแตอ่านคำถามดีๆลูกเขาถามว่าอะไรอยากทราบว่ามันมีต่างกันอยู่กี่ตัวเว้ยดังนั้นต้องต่างกันเท่าไหร่เอ่ยต่างกันห้าตัวนะระวังโดนนะไอ้ข้อพวกนี้ไม่ได้ยากหรอกลูกมันจะตายตอนที่แบบน้องรีบแบบนะรีบหาคําถามไปคำไอรีบหาคําตอบไปนิดนึงนะฮะโอเคนะ <c oughs> พี่ตังมาดูด้วยสวัสดีครับพี่ตังอ่ะต่อมานะครับอีก กข้อที่จบแล้วเรื่องลดแล้วลดอีกไม่รู้เคยทำไหมห้างแห่งหนึ่งติดป้ายลดราคาไวยี่ห้าเปอร์เซ็นตแล้วถ้าเกิดมีบัตรเครดิตธนาคารตารวดไทยก็จะลดอีกหกเปอร์เซ็นจากราคาที่ลดแล้วถามว่าผู้ซื้อเนี่ยใช้บัตรเครดิตในการซื้อของในห้างเนี้ยจะลดเหลือเท่าไหร่ง่ายๆเลยข้อนี้วิธีการทานะไอ้พวกลดแล้วลดอีกนะถ้าอ่านเมมเลยวิธีอย่างนี้เลยพี่อ่ะเริ่มด้วยร้อยหนึ่งก่อนร้อยหนึ่งคือสมมุติให้ลดร้อยหนึ่งอ่ะเพื่อที่จะได้เป็นแบบ เวลาคิดเปอร์เซ็นต์จะได้ง่ายเนาะแล้วมันลดย5ิ้าเถูกไหมพอลดย5ิ้าเซ็นะครับก็จะเหลือเจ็ดห้าถูกปะมันก็เหลือเจ็ดห้าเลยถูกไหมและแน่นอนเอาบัตรเครดิตเดินไปรูดปืดป๊ดปืดป๊ดปืด๊ดปเนี่ยเกิดอะไรขึ้นรู้ปะถ้าบัตรเครดิตไปรูดปืดป๊ดปืด๊ดเนี่ยลด6%กเ็ก็จริงแต่บางคนบอกพี่ปั้นนี่ไงย5ิบหบวกหกสามเอดย่จบลาก่อยเลยนะไอ้เจ้าหกเปอร์เซนเี้ยมันไม่ได้ลดจากราคาเต็มถูกไหมมันลดจากราคาทีีออนน่่่่ลลลลดดแ้้วคืืือออออตนนนนเเยยใมึงะห7 5. ย U จะลด6%จากร้อยได้ไงมันจะต้องลดจาก75จริงไหมเราต้องมาดูว่าลดอีกเท่าไหร่ลดอีกก็คือเอา75เนี่ยไปคูณกับ6ส่วนร้อยคิดในใจยังได้เลยถูกปางเกือบเท่าไหรว่วะ <c oughs> เออคูณ300ป่ะ300ออกมาได้3ป่ะรู้สึกใช่ไหมเฮ้ยใช่3ป่ะเดี๋ยวเฮ้ย4.5ดิ4.5ขออภัย4.5 4.5โอเคปะ่ะแปลว่ามันก็จะลดอีกเท่าไหร่อีกลดอีก4.5รวมกันเท่าไหร่ดังนั้นรวมลดเท่าไหร่เอ่ย สีุห้าก็เหลือเจ็สิบุดห้าเนาะจะเขียนก็ได้ไม่เขียนก็ได้นะแต่เรารู้แล้วว่ารวมลดเนี่ยคือลดไปยี่สิบเก้าจุดห้าจริงไหมเพราะมันลดมันลดยี่้าเปอร์เซนต์ก่อนรอบแรกแล้วก็ลดหกเปอร์เซ็นจากราคาที่ลดแล้วก็คือเทียบเท่ากับว่าลดเพิ่มอีกสี่เปอร์เซ็นครึ่งรวมกันเป็นยี่เก้าจุดห้าง่ายจริงง่ายจริงเนี่ยตอบได้เลยเนาะได้ไหมเอ่ยเ,เดะๆไหวนะป่ะต่ออีก นะเราจะไม่ปล่อยเบรกกันตรงนี้เพราะว่าเดี๋ยวเราจะรีบยิงยาวแล้วให้มันสามทุ่มนิดนิดแล้วจบเลยก็จะดีเนาะ <c oughs> ข้อนี้ไหวนะไม่ยากเนาะชีด,ดาวน์โหลดอยู่ในลิงก์แคปชั่นเลยครับผมแต่ตัวข้อสอบจริงพี่พี่ไม่มีนะตอนนี้ไม่มีที่ตัวนะลูกอ่ะมีน้องส่งมาให้อีกทีนึงอ่ะส่งมาในไลน์ทีนึงนะอ่ะอ่ะเภสัชกรใส่ขวดยาเข้าไปในตู้โยนขวดยาเข้าไปตุ๊บตุ๊บตุ๊บอันนี้เป็นโจทย์กลนัวๆนะ <c oughs> ขวดยาเนี่ยเขาใบว่ามีไม่เกินสี่ร้อยขวดโอ้โหมีเยอะอยู่เหมือนกันนะ รอบแรกนี่นะเขาบอกว่าขวดยาเนี่ยมันก็กองอยู่จัดขวดยานะใส่ตู้เข้าไปทีละเจ็ดขวด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 นึกออกไหมแล้วก็เหลือเศษสองขวดครั้งสุดท้ายเหลือสองเว้ยวางไปแล้วพี่แกก็ไม่มีอะไรทําเว้ยก็ปรากฏว่าก็เอาขวดยาออกจากตู้ทั้งหมดทําความสะอาดตู้แล้วใส่ขวดยาเข้าไปใหม่โดยขวดยาไม่ได้หายไปไหนนะไม่มีขวดไหนแตกด้วยนะคราวนี้รอบที่สองใส่ทีละเก้าขวดใส่เหมือนเดิมเหลือเศษสองขวดแล้วก็รื้อขวดยาออกมาอีกรอบนึงลงมาทาความสะอาดทั้งหมด ใส่ขวดยาจำนวนเท่าเดิมเข้าไปอีกครั้งหนึ่งแต่เขาเนี้ยใส่ครั้งละหขวดคือโจมันจะเวิ้นเวร์นนะอ่ามันมีไม่เกิน4ี่ร้อยขีแรงเนาะใส่ครั้งละ7็ดเหลือเศษสองใส่ครั้งละ9ก้าก็เหลือเศษสองแล้วต่อมาใส่ครั้งละหก็ยังเหลือเศษสองอีกโอ้คราวเนี้ยเขาเลยเอาใหม่เลยถ้าเกิดเภสัชกรไม่ยังว่างจริงมึงไม่มีลูกค้าเหรอมึงนั่งลื้อขวดยาเล่นๆเนี่ยฮะอ่ะใส่ครั้งละส1บอขวดจะเหลือเศษเท่าไหร่ถ้าน้องอยากจะรู้ว่าเหลือเศษเท่าไหร่น้องต้องหาจํานวนขวดยาให้ได้ก่อนจริงไหม คือถามว่าจํานวนขวดยามีเท่าไหร่พอจะเดาได้ไหมคือใส่ค้ะจะครั้งละเจ็ดเหลือเศษสองครั้งละเก้าก็เหลือเศษสองครั้งละห้าก็เหลือเศษสองแปลว่าจํานวนขวดยานะจานวนขวดนะอ่าเขียนงี้เลยจำนวนขวดยานะ,นนนะะหนนะนนารนะด้วยห้าเจ็ดเก้าแล้วเหลือเศษสองจ,จริงไหม เหลือเศษสองเหมือนกันเลยเอาเวลาไปจ่ายยาไหมเพศสัจกรคนนี้ว่างมากนะครับนั่งรื้อเล่นเล่นลูกค้าไม่ค่อยมีนีม่มาเช็ดขวดวางใหม่รื้อเลยรื้อแล้วรื้ออีกนะมีแต่ลื้อไม่มีอ้วเลยเอ๊ะมุกอะไรนะอ่ะคราวนี้เอาเวลาไปจ่ายยาไหมนะอาจจะแบบลูกค้าน้อยจริงนะช่วงนี้ก็เลยนั่งรื้อขวดยาเล่นแล้วประเด็นคือมาเป็นโจทย์เลขให้กูทําอ่ะแปลว่าแปลว่าจํานวนขวดต้องหารห้าเจ็ดเก้าหล้วเหลือเศษสองถามว่าน้องหาเลขนั้นง่ายไหมมันจริงไม่ง่ายเนาะ แต่ถ้าเกิดที่ถามกลับเฮ้ยเอาเลขที่หารด้วยห้าด้วยเจ็ดด้วยเก้าแล้วลงตัวเนี่ยคิดว่าหาได้ปะห้าเจ็ดเก้าแล้วลงตัวเฮ้ยอันนี้มีลุนเว้ยถูกปะคือถ้าเกิดเราหาเนี่ยเอาให้มันหาลงก่อนแล้วกันเอาหาที่มันหาด้วยห้าด้วยเจ็ดด้วยเก้าแล้วลงตัวเอาจริงการหาเลขที่หาลงตัวนี่นะมันคือใช้คอรนอถูกไหมน้อยสุดที่หาลงเอางี้ก่อนหาก็เลยห้าเจ็ดเก้าเนี่ยมีอะไรหาลงบ้างปรากฏเวลาทำคอลนอเนี่ยก็จะเขียนเป็นรูปตัว L อย่างงี้ถูกปะแต่เราก็ไม่รู้จะเอาอะไรหาเนาะคือห้าเจ็ด เขาเรียกจำนวนเฉพาะหมดเลยดังนั้นวิธีการทำเนี่ยยวเวนเก้าเนาะหารด้วยสามลงคูณรวดเลยจ้าออกมาเป็นไงลูกเจ็ดเก้าเอ้ยห้าเจ็ดสามห้าสาเท่าลได้สามร้อยสิบห้าเอาเป็นว่าเราไม่รู้หรอกขวดยามีเท่าไหร่แต่เรารู้ว่าสามรอสิบห้าเนี่ยคือหารด้วยห้าเจ็ดเก้าเนี่ยลงตัวนะเมาขวดยาไหมเออเศรษเหลือจริงนะแนวอย่างเงี้ยคณิตหนึ่งสามัญเนี่ยก็อาจจะออกนะ เรื่องเศษเหลือมันเคยออกนะมันเคยออกนะถูกป่าวไปลองดูข้อสอบเก่าปีห้าธันวาเคยออกทีหนึ่งถูกป่ะเคล้ายๆอย่างนี้เนาะแต่มันแค่เปลี่ยนเป็นตัวเลขเลยมันไม่ได้เป็นขวดยาค่ได้นเองคราวนี้สามร้อยสิบห้าคือเลขที่หาลงตัวเฮ้ยถ้าหาแล้วเหลือเศษสองเนี่ยคิดว่ามันต้องเป็นยังไงหาแล้วเหลือเศษสองอีพวกนี้ถ้าเกิดฉันมีขวดยาสามร้อยสิบห้าขวดนะลงตัวหมดเลยถ้ามันเหลือเศษสองแปลว่าอะไรรู้ป่ะมันต้องมีเกินนี้อยู่สองจริงไหมมันเหมือนกับสมมติพี่บอกว่า เนี่ยรู้ไหมว่าย0่หารด้วย5ลงตัวแต่ถ้าเกิดพี่บวกไป2เป็น22ิบสองมันจะหารด้วยห้าแล้วเหลือเศษ2เนี่ยรู้ไหมว่า100หารด้วย5ในลงตัวแต่ถ้าเกิดพี่บวกไป2เป็น1 0 2หารด้วย5ก็จะเหลือเศษ2เนาะประมาณนี้ในคอสแหกของมีเลยเออดีมากทำได้เนาะแต่อันนี้มันเป็นโจทย์เช่านะถ้ามาเป็นปัญหาอย่างเงี้ยต้องทำไม่ได้นะเพสัจกรนะโอเคปะเพราะสมาร์ทวันเคยออกไปหลายครั้งแล้วพี่เชื่อว่าสมาร์ทวันไม่ได้แต่งเองอะพี่ว่าเขาน่าจะไปเอาจากข้อสอบสักที่หนึ่งมาเนาะก็มีโอกาสทีีอท่ออาจาจะะะะเปรมณนน้้ไดนะ สามหเนี่ยคือแปลว่าเอา3ามหนึ่งหเนี่ยไปบวก2เลยจ้าเป็น3ามหนึ่งเแล้วยังไม่พอนะคราวนี้ก็ถามว่าใส่ครั้งละสิบเขวดจะเหลือเศษเท่าไหร่ก็เอาสามหหารด้วย11เพื่อดูเศษเนาะ11บเอสองยิบสองรู้สึกเหลือเศษ9ก้าสิอดแปดปปดใช่ป่าวสิบเอ็ปดแปเหลือเศษ9้าส่วน11ใช่แล้วข้อสี่ถูกต้อง เศษเก้าจ้าแตแดนแตนแตนเศษเก้าเลยนี่เศษเก้าใครไม่เก้าเศษเก้านี่ถูกต้องครับโอ้พี่ตังตอบด้วยนี่เภสัชกรตัวจริงนะฮะอันนี้พี่ตังพี่ตังนี่เป็นเภสัชกรด้วยจริงๆเลยใช่มใช่ปะพี่พี่ตังจบเภสัชใช่ไหมครับคุณคุณอยู่นี่พี่ตังเลยตอบได้เลยนะปกติพี่ตังเก็บยาใส่ตู้อย่างนี้เป็นประจำด้วยไหมครับนะอันนี้แบบว่าไม่มีอะไรทํานั่งรือยาเล่นเอามาเช็ดเช็ดแล้วก็วางใหม่นะอันนี้ โอเคนะครับเปลี่ยนแล้วนะข้อสิบห้าต่อเดอร์อ่ะมีพ่อลูกเหมือนเดิม <c oughs> ค่อยๆอ่านดีๆนะอันนี้เป็นอายุพ่อกับลูกข้อเมื่อกี้พอไหวเนะาะคราวนี้ปัจจุบันพ่อเนี่ยมีอายุเป็นสามเท่าของลูกคือนะตอนนี้สามเท่าลูกนะแต่แปดปีต่อมาเนี่นะเทียบไปและเทียบมาเนี่ยเฮ้ยตอนนี้พ่อมีอายุเป็นสองเท่าของลูกแทนนะฮะถามว่าในอีกห้าปีข้างหน้าพ่อจะมีอายุเท่าใดนะ นั่นสิเริ่มไงเดียพ่อกับลูกเนี่ยเชื่อไหมหลายคนก็งงอีกมันจะมีบางประเภทว่าพี่สามเท่าอ่ะแล้วทาไมกี่ปีข้างหน้ามันเปลี่ยนเป็นสองเท่าได้ด้วยหรออย่าลืมจานวนเท่านะลูกสมมติตอนแรกเนี่ยยี่สิบกับสิบอย่างนี้นะสมมติเป็นสองเท่านะเราไม่ได้เป็นสองเท่าตลอดสมมติสี่ปีต่อมาอายุยี่สบสี่กับสิบสี่เนี่ยนี่ก็ไม่สองเท่าแล้วจริงไหมเพราะสี่ปีต่อมาคนนี้แก่ขึ้นสี่ปีไอ้นี่ไม่ได้แก่ขึ้นแปดปีนะเว้ยจะได้เป็นสองเท่ากันตลอดการถูกเปล่า บางคนบอกโอ้ยนี้ตอนเกิดมาเงี้ยสมมติพ่ออายุสามสิบลูกขวบหนึ่งเงี้ยพ่ออายุเป็นสามสิบเท่าแล้วก็สาสิบเท่าไปเรื่อยลูกห้าขวบพ่อแม่งร้อยห้าสิบเลยไหมเนี่ยบ้าป่าวันไ,ไม่ใช่นะเวย้ยต้องตั้งสติดี <c oughs> เดวลาเจอแนวนี้โอ้ยิม้มสมองพี่ไปสอบเอาเอาแค่พาร์ทพาร์ทชาวตรงนี้พอนะส่วนอื่นเอาออกนะลูกนะส่วนอื่นเอาสมองน้องอาดีแล้วนะเพราะว่าว,าวิชาอื่นพี่เลอะละอ่ะ <c oughs> กลับมาเราตั้งไงรู้ปะ่ะพอ่อลูกนะ <c oughs> แล้วก็มีปัจจุบัน แล้วก็อีกแปดปีพี่อยากให้เริ่มตั้งนี้ก่อนคําว่าพ่อเป็นสามเท่าลูกเนี่ยนะอายุเขาตามนี้ถูกไหมให้เขียนนี้แลนะแปดปีนี่นะถ้าปัจจุบันเนี่ยพี่ให้ลูก x พ่อสาม x ไปเลยเพราะถ้าเกิดคําว่าสามเท่าซึ่งกันและกันเนี่ยนะให้ตั้งตามนี้เลยอูพี่จําไม่ได้ว่าตอบช่วยหนว่วะอ่ะยี่สิบเก้าเหรอจริงวันนี้ยเรามารอดูกันเอาไวก้กลับมาดูได้ครับใครไม่ว่างไม่เป็นไรมาดูย้อนได้อันนี้ก่อนปัจจุบันเนี่ยเป็นสาเท่าให้ตั้งนี้เลยนะ อันนี้คือลูก x พ่อ 3x และอีก8ปีเกิอะไรขึ้นพ่อก็จะอายุ 3x บวก8ลูกก็จะอายุ x บวก8ถูกไหมคราวนี้เขาบอกว่าณนะจุดตัวเลขเนี้ยตัวเนี้ยคือตัวเนี้ย <c oughs> เขาบอกว่าพ่อเนี่ยอายุเป็นสองเท่าลูกพ่อเนี่ยอายุสองเท่าลูกแปลว่าตั้งไงลูกคราวนี้เราอยากจะเทียบเท่ากันแล้วเพื่อหา x ถ้าเป็นอย่างเช่นสมมติอ่าพี่หล่อเป็นสองเท่านะเดชแล้วจะจับเท่ากันแปลว,ว่าต้องเอาความหล่อนะเดช คูณ2แล้วถ claro, <two men. S 2> ึงเท่า so, พ so, exactly. ี่จริงไหมอย่างข้อนี้เหมือนกันตัวอย่างนี้จะเข้าใจไหมพ่อเป็นสองเท่าลูกแปลว่าเอาอายุลูกคูณสองนี่คูณ2เข้าไปตุ้มกลายเป็นอายุพ่อจริงไหมเพราะตอนนี้พ่อเป็น2เท่าลูกไงสมมติพ่ออายุ30ลูกอายุ15าอะไรเงี้ยสมมติพ่ออายุ60ลูกอายุ30อย่างเงี้ยโอ้โหอย่าเพิ่งพังเด้อก็จะเป็นอย่างนี้เป็น3เท่าลูกเอเป็น2เท่าเนาะเป็น 3x บวก8เท่ากับ2คูณวงเล็บเปิด x อวกแเลยเอาแก้มา 2x งเวก16 สามบวกแปดจริงน่าจะตอบห้าถูกแล้วนะ x ได้แปดคราวนี้ x ได้แปดเนี่ยอ่ะได้ x เป็นแปดแล้วเนาะ x อเป็นแปดนี่คืออะไร x เป็นแปดคืออายุลูกในปัจจุบันเนาะแต่เขาถามพ่ออีกห้าปีข้างหน้าดังนั้นพ่ออีกห้าปีข้างหน้าเออหลายคนได้แปดตอบเลยก็มีถ้าพ่ออีกห้าปีข้างหน้าก็คือสาม x ลูกปัจจุบันนี่คือสามเเนาะถ้าห้าปีข้างหน้าก็ตอบห้าเลยเนาะถามผิดไหม ไม่ผิดลูกนี่แหละสมาร์ทวันมันเป็นอย่างจริงๆก็สามคูณแปดบวกห้าก็ตอบยี่สิบเก้าเลยยี่สิบเก้าแบบยี่สิบเก้าเลยอ่ะก็ยี่สิบเก้าเลยจริงๆนะเพราะนี่คือสมาร์ทวันไงมันตอบห้าแบบห้าจริงๆไงนะใจร้ายปะโคตรใจร้ายอะ่ะจริงแล้วก็วิวเลยอะ่ะแบบมันถามผิดปะวะคือเชื่อเลยว่าเจอครั้งแรกก็จะสะดุดทีหนึ่งเฮ้ย <c oughs> <c oughs> รอกูอ,อ่านผิดปะเฮ้ยหรือกูอแก้ผิดปะคือแน่นอนการคิดเราได้ใช้ห้าเนี่ยมันต้องคิดตั้งแต่ต้นเนี่ยเหมือนเหมือนหลอกให้เราเสียเวลา แต่ถ้าเป็นสมาร์ทวันคือมันตอบ5ได้จริงๆนะฮะไม่ต้องตกใจนะแต่ว่าสําหรับความถนัดแพทย์อันนี้อาจจะคงคงไม่มีหรอกมั้งถ้าเกิดน้องคิดไม่ตรงชอยก็คิดอีกรอบแล้วกันน,น่าจะคิดผิดนะคือสมาร์ทวันเนี่ยตั้งใจให้มีข้อ5ไว้เลยแล้วปกติข้อสอบโดยทั่วไปน้องชอบถามเฉลี่ยชอยไหมโดยทั่วไปเขาพยายามเฉลี่ยนะแล้วอย่างเวลาพี่แต่งข้อสอบอะไรให้เด็กสอบเนี่ยพี่ก็จะพยายามเฉลี่ยชอยให้มากที่สุดแต่มันอาจจะไม่ได้เท่ากันเป๊ะแต่ว่าก็คือแบบ ไม่ให้มีอันหนึ่งแบบตอบแปดช้อยอีกหนึ่งสองอะไรเงี้ยไม่จะให้มันเฉลี่ยเฉลี่ยอย่างข้อห้าเนี่ยสมัยสมาร์ทวันเนี่ยสามสิบข้อเนี่ยก็ตอบห้าวันห้าถึงหข้อเนาะอ่ะต่อมาข้อสิบหกนะครับนายดำกับนายแดงนะครับเขานี้ขี่จักรยานด้วยความเร็ว1ิกับ8ปมไมต่อชั่วโมงคขานี้เป็นไมต่อชั่วโมงนะเออรู้ไหมว่าไมคือยังไงเทียบกับกิโลเนือไมเนี่ยเท่ากับหนึ่งจุดหกกิโลนะเออหนึ่งไมเท่ากับหนึ่งจุดหกกิโลให้ไ้เล่นเล่นแต่ว่าไม่ได้ใช้ในข้อนี้นะลูก ไม่ได้ใช้ในข้อนี้นะให้ไวเล่นๆเฉยๆอ่ะคราวนี้ในตอนแรกเนี่ยนะเขาบอกขี่จักรยานเนี่ยจากที่เดียวกันแต่เป็นทิศทางที่ตรงกันข้ามกันก็คือเนื่องตอนนั้นตรเรนเตอรเรนเตรเรนตอเรงเตอเรงเตอรเรงเนี่อาไหมก็ถามว่าใช้เวลาเท่าไหร่ทางคู่ห่างกันเก้าไมล์อ่ะหาได้ไหมโอ้พวกรูปนี้ไม่รู้ว่าช่วยไม่ได้เลยแต่ถ้าเกิดอย่างเงี้ยแนวอย่างเงี้ยแนวพวกอย่างเงี้ยที่สอนสอนเนี่ย พี่ว่าถ้าเกิดวิเคราะห์เก่งๆ่งไม่ถึงนาทีนะทําได้อย่างข้อนี้เอาจริงพี่คิดในใจได้เลยนะยังไงรู้ปะ่ะคนหนึ่งสิบคนหนึ่งแปดใช่ปะ่ะแปลว่าทุกชั่วโมงมั้ไงลูกถ้าหนึ่งชั่วโมงอินี่ไปสิบหนึ่งชั่วโมงอีนี่ไปแปดจริงปะ่ะแปลว่ามันจะห่างกันสิบแปดอะถูกปะ่ะคนหนึ่งแปดคนหนึ่งสิบป่ะเพราะฉะนั้นแบบมันจะห่างกันชั่วโมงละสิบแปดคือมันทิศทางตรงกันข้ามกันน่ะเนื้อออกไหม <c oughs> อ่าวงเล็บแบงนี้ก็ได้ห่างกันชั่วโมงละสิบแปด ห่าง <c oughs> กันชั่วโมงละสิบแปดถ้าห่างกันชั่วโมงละสิบแปดง่ายๆเลยเอา้าเราต้องการเก้าไมครึ่งทางปะวะถูกต้องมีน้องตอบแล้วสามสิบปะจริงๆก็นี่ไงดังนั้นอ๋อจะห่างเก้าไม่เนี่ยจะห่างเก้าไม่เนี่ยในห้องสอบไม่ต้องเขียนขนาดนี้นะครึ่งชั่วโมงก็พอครึ่งชั่วโมงก็พอนี่ครึ่งชั่วโมงคือสามสิบนาที จบเลยโอ้โ oh หง่ายไหมถ้าน้องเข้าใจนะวิ่งออกจากกันคือระยะทางมันจะเพิ่มไปเรื่อยๆเหมือนหนึ่งชั่วโมงไอ้นี่ไปสิบหนึ่งชั่วโมงนี้ไปแปดก็คือสิบแปดไงวิ่งออกจากกันเนี่ยนะคือยิ่งไกลกันเร็วขึ้นถ้าวิ่งเข้าหากันความเร็วจะบวกกันเช่นกันนะเข้าหากันก็จะเจอกันเร็วขึ้นเนาะไลฟ์เซฟอยู่แล้วนะครับไม่เคยลบเลยโอเคนะอ่ะตามนี้นะต่อมาเราอยู่กันร้อยเก้าสิบคนสองร้อยคนนะฮะมีขึ้นๆลง,ลงๆเนาะ ใครไม่ว่างไปดูย้อนได้ไม่เป็นไรเข้าใจว่าบางคนแบบพื้นฐานดีเนี่ยกดคูณเอาก็ได้นะเออแต่ว่านี้ก็สอนในสปีดกลางๆแล้วกันให้แบบพอจะตามทันในภาพรวมเอเนี่ยเป็นนักลงทุนคราวนี้เขาบอกเอเนี่ยกำเงินไปก้อนนึงเอาครึ่งหนึ่งไปลงในหุ้นนะฮะอ่าครึ่งหนึ่งลงในหุ้นหนึ่งในห้าไปลงในอสังหาใครไม่หาอสังหานะะมีอะไรหายหายรือเปล่าอาสั่งถึงได้หาเอ้าไม่หาอ่าแล้วก็นี่เอาหนึ่งในสี่ไปลงทุนในพันธบัตรนะใครไม่บัตรพันธบัตรและที่เหลือสำรองเป็นเงินสด สำหรับลงทุนสิ่งอื่นเพิ่มเติมนี่ปรากฏนั่งเหลืองเงินสดอยู่ยี่สิบล้านคุณพระโอ้โหทำไมรวยขนาดนี้ถามว่าเงินทุนเงินลงทุนทั้งหมดของเอเป็นเงินกี่บาทรู้ว่าเจออย่างนี้ทาไงง่ายๆเลยแทนว่าเงินเอเนี่ยเงินทั้งหมดเนี่ยเอางี้เนี่ยเงินทั้งหมดคือ x ไปเลยเป็น x ไปเลยแล้วเขาบอกว่าเอาไปครึ่งหนึ่งไปลงทุนในหุ้นก็ x ไปลบครึ่งหนึ่งในหุ้นก็คือหนึ่งส่วนสอง x ถูกไหมอันนี้คือหุ้นเนาะ คูณนะแล้วก็หนึ่งในห้าไปลงทุนในอสังหาก็หนึ่งในห้าเอ็กอันนี้อสังหาอาสังหานะแล้วก็ลบด้วยอ,อะไรเอาหนึ่งในสี่ไปลงทุนในพันธบัตรอันหนึ่งในสี่เอ็กเนี่ยอันนี้พันธบัตรในห้องสอบไม่ต้องเขียนอย่างนี้นะลูกพี่เขียนแค่ให้รู้ว่ามันมาอยองไรแล้วออกมาเหลือยี่สิบจบคือหักทุกอย่างแล้วเหลือยี่สิบจบเลยถูกไหมเหลือครึ่งหนึง่งแล้วทําส่วนเท่ากันอย่างเงี้ยส่วนเป็นเท่าไหร่ดียี่สิบอย่างเงี้ยส่วนยี่สิบเป็นห้าสี่ยี่สิบเนาะก็จะเป็นยี่สิบเอ็กลบสิบ x ลบ4คูณ4 x ลบ 5x อย่างเงี้ยออกมารู้สึกจะเป็น x ส่วน 20, วยี่สเฉยๆเลยอะแล้วเท่ากับยี่สิบก็คือโป x เท่ากับอะไรสี่ร้อยล้านใช่ปะวะคิดเลขถูกปะวะสิบสิบเออยี่สี่ร้อยล้านแค่นั้นเองอะโอ้โหมันง่ายจริงๆเลยถูกไหมคือลบกันอย่างเงี้ยทื่อๆเลยลบกันหักไปเลย เพราะนี่คือเงินของเงินทั้งหมดของเงินทั้งหมดของเงินทั้งหมดถ้าเป็นของที่เหลือค่อยมานั่งคือต้องลบแล้วค่อยคูนลบแล้วค่อยคูนถ้าเป็นของที่เหลือนะถ้าเป็นของที่เหลือเช่นตรงนี้ยใช้หนึ่งในห้าของที่เหลือก็ลบกันให้เสร็จก่อนแล้วค่อยคูณหนึ่งในห้าแล้วไปหักออกโอเคไหมอะไรอย่างนี้หรือคูณสี่ในห้าจะได้รู้ว่าเหลือเท่าไหร่เนาะเออจบแล้วนะถ้าเอออย่างเงี้ยแหละพี่วิธีนี้โอเคส่ดนเาทำส่วนเท่ากันจบโอเคปะเฮ้ยสองข้อเองเสร็จก่อนนะเนี่ยสามทุ่มนิดนิดเอง ตอนแรกพี่คิดว่าสามทุ่มยี่สบน่าจะทันแต่เผื่อๆไว้ก่อนก็เลยเขียนสามทุ่มครึ่งไปเลยกดโอ้ยทันว่ะอีกห้านาทีก็จบแล้วนะอ่ะต่อมาตุ้เปิดร้านเครื่องใช้ไฟฟ้าแห่งหนึ่งขอหกนาทีแล้วกันเผื่อตุ้ยพบว่าเนี่ยในตู้เย็นในในตู้เย็นอ่อ x ส่วนยี่สิบมาจากไหนมาจากการลบกันเนาะยี่สิบลบสิบเหลือสิบยี่สิบลบสิบเหลือสิบสิบลบสี่เหลือหกหกลบห้าเหลือหนึ่งก็คือเหลือแค่ x เดียวเนาะก็คือเหลือหนึ่ง x ตัวเดียวนั่นเองมันคือลบลบลบออกไปโอเคไหมมันคือลบจนเหลือแค่เน เพิ่งมาเองไม่เป็นไรเดี๋ยวย้อนได้นะครับไม่ได้ลบอยู่แล้วเนาะไปย้อนเอานะอ่ะตู้เปิดร้านขายเชื่องใช้ไฟฟ้านะี่นะพบว่าตู้เย็นร้อยละสามใครง,งงยังไงรีบถามนะเดี๋ยวพี่ย้อนให้อันนี้ทําเวลาหน่อยเนาะก็สอนไว้นิดหนึ่งพบว่าร้อยละสามตู้เย็นทั้งหมดเนี่ยติดป้ายราคาผิดแหมโคตรเซ็งเลยแปลว่าอะไรร้อยตู้มาเรียงกันจะมีสามตู้ติดป้ายราคาผิดแล้วปรากฏว่าไอ้ตู้เย็นที่ติดป้ายราคาผิดเนี่ยก็ติดใหม่เลยฮะนะ เหมือนน้องนี่แหละที่จะติดนะโอเคปะแล้วเขาบอกว่าติดป้ายราคาใหม่เนี่ยป้ายละสี่บาทค่าติดป้ายโหยชลาของกูกูปิ๊ปปินมาสี่บาทติดผิดอีแย่จริงเลยวัยรุ่นเซ็งแล้วเขาบอกว่าปรากฏค่าใช้จ่ายาในการติดป้ายตู้เย็นใหม่เนี่ยมีค่าใช้จ่ายทั้งหมดเก้าสิบหกบาทไอ้ร้านตู้ยี่เนี่ยมีตู้เย็นกี่เครื่องมีตู้เย็นกี่เครื่องแล้วก็โหเฮ้เยแล้วคือปกติแผ่นหนึ่งมันสี่บาทเนาะมติดไปเก้าหกนะติดกี่แผ่นวะเนี่ยหาได้ไหมติดกี่แผ่น เราก็อ๋อเอาเก้าสิบหกตั้งเนาะหาด้วยสี่เท่ากับยี่สิบสี่ปะลองหารดูเนาะแปลว,ว่าอ๋อติดไปยี่สิบสี่แผน่นไอ้ยี่สิบสี่แผ่นนี่คือตู้เย็นที่ติดป้ายราคาผิดปะมันคือตู้เย็นติดป้ายราคาผิดอะยี่สิบสี่ตู้นั่นเองถูกไหมมันคือตู้เย็นเนี่ยติดป้ายราคาผิดมีอยู่ยี่สิบสี่ตู้อ๋อเลยยี่สิบสี่ตู้เนี่ยหาทั้งหมดได้ไหมอะลองหาสิ ยี่สิบสี่ตู้เนี่ยคือมันเป็นร้อยละสามของตู้เย็นทั้งหมดจริงไหมพี่แทนเอาเนี้ยมันคือสามเปอร์เซ็นต์น่ะของตู้เย็นทั้งหมดอ่ะสามส่วนร้อยคูณเอ็กแล้วกันเอ็กนี่เป็นตู้เย็นทั้งหมดเป็นตู้เย็นทั้งหมดโอเคไหมเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วจับเท่ากับยี่สิบสี่เลยคือตู้เย็นฉันไม่รู้มีเท่าไหร่นะแต่สามเปอร์เซ็นตของตู้เย็นทั้งหมดมันคือตู้เย็นที่ติดป้ายราคาผิดแลี่ติดป้ายราคาผิดมันมียี่ิบสี่ จบแล้วว่าง่ายกว่านี้ไม่มีอีกแล้วเอาง่ายๆนะเราคิดง่ายๆก็ได้ทุกร้อยตู้ผิดสามร้อยตู้ผิดสามแล้วนี้ยี่สี่อุ้ยแปดเท่าอุ้ยแปดเท่าแปลว่ามีแปดร้อยตู้จบคิดในใจครับจะได้เลยดูกว่าเอาก็แก้สมการโนเอ็กซ์ออกมาก็ยี่สิบสี่เนาะเร็วไปเพื่อว่าร้อยส่วนสามมาเป็นตา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 ตุ้ม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 เนาะปืนมาดูได้หรอแปดร้อยนะแปดร้อยเลยเนาะฮะนี่เลยจบแล้วนี่โอเคไหมนะ พูดภาษาไทยดีกว่านะจะได้กระชับไปรวดเร็วอ้าวข้อสุดท้ายแล้วนะอีนิดเดียวจะจบแล้วนะอันนี้ก็อันนี้พอได้นะไม่ยากเนาะชิวๆนะอีกข้อนึงก็เป็นแนวยอดฮิตเลยก็ตั้งธรรมการธรรมดาอิงออนเองเเหมือน a อบนะอิงออนเอมเนี่ยเป็นพี่น้องกันอิงมีเงินสองเท่าออนเอมมีเงินน้อยกว่าห้าเท่าของออนอยู่หกสิบบาทแล้วก็บอกว่าหากเอมมีเงินมากกว่าออนอยู่เก้าร้อยสามคนมีเงินรวมเงินกี่บาท คือถ้าเจอแบบนี้เนี่ยพยายามให้ใครสักคนเป็น X ก,ก่อนก็ได้เนาะคือทุกคนพยายามพูดถึงออนเนาะลองดูอิงก็เทียบกับออนเอมก็เทียบกับออนอีนางออนมีอิงออนเอมใหออนเป็น X ไปเลยถ้าใครโดนพูดถึงบ่อยๆให้คนนั้นเป็นเใครโดนเทียบบ่อยๆให้คนนั้นเป็นเชีวิตจะง่ายขึ้นใครโดนเทียบบ่อยๆให้คนนั้นเป็นเอเออ โดนเทียบบ่อยๆเขียนไรก็ได้อ่าโดนเทียบบ่อยๆเออเขบะป่ะหนึแปดหกสิบรอเปล่าอ่าไม่มีใช้มีป่ะเอามีนี่ว่ะอ่าคราวนี้อิงเป็นสองเท่าออนก็เป็นสองเอ็กเนาะใช่ไหมเฮ้ยตอบได้เรียบร้อยแล้วเหรอแล้วคราวนี้เอ็มเนี่ยมีเงินน้อยกว่าห้าเท่าของออนอยู่หกสิบาทแปลว่าอะไรเอางี้ก่อนถ้าห้าเท่าของออนเฉยๆก็คือห้าเอ็กป่ะถ้าห้าเท่าของออนก็คือห้าเอ็กถูกไหมสมมติบอกว่าเอ็มมีเงินห้าเท่าของออนคือห้าเอ็กซ์ แต่เขาบอกเอมเนี่ยมีน้อยกว่าห้าเท่าของออนอีกก้อนนี้อยู่หกสิบคือถ้าเอมมีเงินห้าเท่าออนออนเป็น x เอมก็ห้าอ็แต่ถ้าเอมน้อยกว่าห้าเท่าของออนน้อยกว่าอยู่หกสบาทเองก็แปลว่าวเอาก้อนนี้ไปลบด้วยหกิแค่นั้นเองถูกไหมนี่คือเงินที่เอมมี <c oughs> ถูกไหมน่าจะใช่นะและเขาก็ให้มาละสิ่งสุดท้ายเลยคือเอมมีเงินมากกว่าออนอยู่เก้าร้อยเอมมีเงินมากกว่าออนอยู่9 0้าร้อยเพราะว่าอันเนี้ยถ้าเกิดจะเป็นตนัวนี้ต้องบวกเก้าร้อยถูกไหม เอมมีเงินมากกว่าออมอยู่เก้าร้อยก็แปลว่าเอาเงินเอ่มอลบ on, ออมก็เอามองงนี้แหละเท่ากับเก้าร้อยเนาะเอมลบออมได้เก้าร้อยก็คือจับห้าอ็ลบหกสิบลบออมก็คือลบด้วย x เนาะออกมาเท่ากับเก้าร้อยอย่างนี้ก็ได้นะแค่นี้เองนะคือคำว่ามีเงินมากกว่าต่างกันอยู่เก้าร้อยเนี่ยก็แค่นั้นเองลบกันก็นี่เหลือ 4x ถูกไหมห้าเลบเเหลือ 4x อย้ายลบหกสิบไปบวกก็กลายเป็นเก้ารอยหกสิบถูกปะ เอา4ไปหาร4 2 8ทด1 4 4 6ใส่0เข้าไป240อย่ยาเพิ่งตอบอะไรคำตอบแล้วเนาะแล้วพอได้240เขาถามเงินทั้งหมดเนาะ3คนมีเงินรวมกันเท่าไหร่ถ้า3คนนี้ก็คือเอาก้อนนี้มาหมดเลยแต่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 รวมกันซิว่าได้เท่าไหร่เอ่ย 2x บวก x เป็น 3x 3x บวก 5x เป็น 8x เป็น 8x ลบ60เนาะก็จะเป็น8คูณกับ x ก็คือ240 60พถึง1 920ลบ60 1,860ถูกแล้ว ใช่ป่ะก็เช็คกันทั้สองเออหนึ่งเก้ารบบถูกแล้วถูกต้องถูกต้องพันแปดร้อหกสิบาทจ้านี่เลยจบแล้วยาไม่ยากเนาะวันนี้ชิวๆถูกไหมเออเคป่ะไปพักผ่อนเอาเวลาที่เหลือไปทบทวนนะวันนี้มาให้เบาๆสิบเก้าเขาคิดว่าคงเป็นติวส่งท้ายแล้วล่ะมั้งหรืออยากติวกันอยู่พี่ก็กลัวเคียงงานไม่ทันหรือคนจะมาติวอีกทีนึง ไม่รู้แล้วกันเนาะถ้าถ้าไหวไหวน้องๆยังอยากกันเยอะๆเดี๋ยวเดี๋ยวขอไม่ไม่กล้ารับปากว่ะไม่กล้ารับปากอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่าเขียวยังทําหนังสือไม่ทันพี่เปิดคอร์สวันที่เก้าหนังสือยังไม่เสร็จเลยคือจริงๆหนังสือใ,ใช้ของเก่าก็ได้แต่อยากอัปเดตเนาะก็เลยแบบใช้เวลาทําค่อนข้างนานนิดนึงเนาะหนังสือคอร์สเล่มน,นึงมันทํานานมากเลยนะรู้ไหมลูกที่น้องๆนั่งเรียนกัน,นนะเนี่ยนะไอชีเนี่ก็ต้องนั่งพิมพ์นะเว้ยมันเสกขึ้นมาเป็นตัวอักษรไม่ได้มันต้องมีคนพิมพ์นะเว้ย แต่นี้ก็ก๊อปๆจากของเก่ามาได้เนาะหนังสือก็คือแบบเออพอจะขึ้นมาเล่มนึงเนี่ยนะเพราะฉะนั้นใครที่เรียนนะลูกทวนเยอะๆนะเว้ยนะอ่ะอันนี้ก็ช่องทางติดต่อพี่ปั้นลูกไม่ขายของะไรเยอะๆนะบอกแค่ว่ามีแหกโค้งอ่ะก็เดี๋ยวถ้าถ้าไหวก็จะมาแล้วกันเนาะก็ถ้าเกิดต้องการกันเยอะๆเดี๋ยวพี่จะพยายามเคลียร์งานมาอาจจะมาติวทีกสิบกว่าข้ออย่างเงี้ยแต่ถ้ามางวันศุกร์เลยดีมันจะเย็นไปไหมอ่ะเออเดี๋ยวว่ากันอีกทีแล้วกันนะ อ่ะประมาณนี้ก่อนแล้วกันเนาะวันนี้โชคดีนะครับขอให้น้องๆเนี่ยมีเผื่อเื่อถ้าเกิดครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายจริงๆก็โชคดีในการสอบเนาะขอให้น้องมีสตินะลูกตอนสอบคิดเลขไม่ผิดไม่หมึนไม่เบลอไม่เออไม่ง่วงลูกพัดเช้านี้จับหลักได้หมดเลยจะเริยรทมก็ดีเลิศมันมีเชื่อมโยงนี่ใช่ไหมขอให้กวาดเต็มให้หมดเลยเนาะแล้วก็เป็นบุคลากรทางการแพทย์ที่มีคุณภาพเนาะไม่ว่าจะเป็นหมอเป็นทันตะเป็นเภสัชเป็นพยาบาลเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่ใช้สามารถในโนสตอแพทย์อะไรเงี้ยก็นะขอให้น้องๆสอบติด ตามหวังเนาะโอเคทําให้ดีที่สุดนะจบแล้วแหละไปหัวใจรัวๆบ๊ายบายเนาะโชคดีนะครับโชคดีนะครับลําลาแล้วล้าลาละบายยนะครับทาง youtube ด้วยนะคุณครับรักเด็กๆนะเป็นกําลังใจให้สู้ๆเย้